ยินดีมากเลยที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเจอกันแล้วก็จะได้เป็นเครือข่ายกันในอนาคตนะคะหัวข้อนี้อาจารย์โอชนาก็เชิญมาให้ในลักษณะคือแบ่งปันประสบการณ์ในกรณีศึกษาในกรณีที่ว่าเราซ่อมงานชิ้นสำคัญแล้วก็แบ่งแชร์ประสบการณ์ว่าในประสบการณ์จากการทำงานเนี่ยเราเจอปัญหางานอะไรบ้างที่เราจะเอามาบอกต่อเพื่อจะเป็นการอนุรักษ์เชิงป้องกันส่งสัญญาณเตือนว่าถ้างานเกิดปัญหาประมาณนี้เราจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะคะเป็นการช่วยกันรักษายืดอายุศิลปะโบราณวัตถุนะคะทีนี้ในภาคบรรยายเนี่ยเราแบ่งไว้2กลุ่มกลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ว่าเราจะเห็นขบวนการอนุรักษ์แนวคิดว่าเรามีการขบวนการคิดอย่างไรในการที่จะลงมือดำเนินการอนุรักษ์นะคะส่วนช่วงท้ายของสไลด์นะคะก็จะเป็นเรื่องของว่าการชำรุดเสียหายอย่างไรบ้างหรือการทำโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยส่งผลกับชิ้นงานอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรนะคะหรือว่าซ่อมแซมเบื้องต้นอย่างไรอันนี้ก็ขอให้ติดตามว่าช่วงแรกนี่เป็นเรื่องของการดำเนินการอนุรักษ์โดยที่ว่าเป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะซึ่งเป็นการแชร์ประสบการณ์ความคิดเห็นนะคะในความหมายของงานอนุรักษ์นะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของการอนุรักษ์นะคะการลงมือปฏิบัติดูแลรักษาอันนี้จะต้องเป็นนักอนุรักษ์ที่ผ่านการอบรมมาแล้วนะคะทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีจนมีความสามารถมากพอที่จะตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงานนะคะตัวอย่างที่นำมาวันนี้นะคะเป็นตัวอย่างชิ้นสำคัญนะคะเป็นภาพจิตรกรรมในกรอบของวัดสุทัศน์ภาพชุดสัตว์หิมพานต์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สาหัสที่สุดนะคะมันเกิดอะไรขึ้นให้เราดูที่ภาพนะคะว่าตัวชิ้นงานเป็นสีฝุ่นเขียนเป็นภาพหงส์นะคะอยู่บนกระดาษข่อยงานชิ้นนี้มีอายุมากกว่า200ปีมาแล้วนะคะอยู่เหนือประตูหน้าต่างของพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เมื่อเราเห็นชิ้นงานเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินเหมือนกับคนไข้อะค่ะเหมือนเราเป็นหมอประเมินว่าคนไข้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้นะคะเราจะมีการวางแผนตั้งแต่เคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็วางแผนเมื่อเคลื่อนย้ายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาวางแผนว่าจะมีการประเมินชิ้นงานอย่างไรมีการจะทำอะไรกับชิ้นงานบ้างโดยในการประเมินน่ะเราจะมีการเขาเรียกร่วมความคิดแชร์ความคิดร่วมกับหลายๆฝ่ายนะคะเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายทั้งจะเป็นนักศิลปะนักอนุรักษ์นะคะทางวัดเองก็ต้องมามีส่วนร่วมในการที่จะวิเคราะห์ปัญหานี้แล้วว่าจะกำหนดแนวทางว่าเราจะทำงานอะไรกับงานชิ้นนี้บ้างนะคะอย่างชิ้นนี้นะคะนอกจากตัววัตถุแล้วเนี่ยเราจะต้องดูสิ่งแวดล้อมรวมๆของวัตถุที่อยู่ด้วยนะคะสาเหตุการชำรุดเนี่ยบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุเองแต่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่วัตถุนั้นอยู่ภาพนี้อยู่ในแนวเหนือกรอบหน้าต่างเนี่ยเราจะเห็นว่าบริเวณนั้นน่ะเป็นจุดที่เป็นทางน้ำไหลทางน้ำรั่วเพราะว่าอาคารหลังคารั่วและน้ำไหลลงมาจากผนังจากฝ้าเพดานลงมานะคะเป็นแนวที่เป็นจุดรับน้ำพอดีจะพบว่าทุกภาพนะคะที่อยู่ในกรอบของวัดสุทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่มีปัญหาชำรุดจากการที่ว่าด้านหลังเนี่ยเปียกน้ำแล้วอาคารก่อนที่จะมีการบูรณะเนี่ยมันล้างมาหลายปีช่วงยังไม่ได้รับการบูรณะเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีปลวกขึ้นเดินขึ้นไปอาคารเนี่ยค่ะขึ้นไปเพื่อจะกินไม้บนฝ้าเพดานแต่ในระหว่างทางเขาเจอภาพจิตรกรรมพวกนี้เขาก็มีการแวะเป็นแคมปิ้งนิดหน่อยแล้วก็ทำให้งานเนี่ยเสียหายนะคะอย่างในชิ้นงานเนี่ยถ้าเราสังเกตดูว่าข้างหลังของชิ้นงานเนี่ยแผ่นไม้ปิดหลังเนี่ยเป็นลักษณะคือแผ่นไม้สักต่อ2แผ่นเป็นเหตุที่ทำให้ว่าภาพจิตรกรรมในกรอบชุดนี้ทุกภาพเลยฉีกขาดตรงกลางเพราะว่าเขาเขียนบนกระดาษข่อยแล้วก็ไปผนึกบนแผ่นไม้แผ่น2แผ่นนี้แหละค่ะพอไม้มีการหดขยายตัวนะคะมันก็ทำให้ดึงรั้งทำให้ชิ้นส่วนของงานแตกผ่าครึ่งเลยแต่ในกรณีชิ้นนี้ที่เราเห็นมากที่สุดก็คือนอกจากรอยแตกที่ผ่ากลางลงมาแล้วเราก็จะเห็นเรื่องของปลวกที่ทิ้งพวกรังปลวกดินปลวกเอาไว้มากมายบนชิ้นงานนะคะ
ในการดำเนินการอนุรักษ์เนี่ยเราจะมองภาพรวมๆนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งเน้นแต่จะซ่อมภาพจิตรกรรมเท่านั้นการเก็บข้อมูลนี่สำคัญมากอย่างในกรณีวัสสุทัศน์ภาพชุดนี้เป็นภาพที่เขียนมา200กว่าปีแล้วและไม่เคยมีการในประวัติไม่เคยมีการนำลงมาดำเนินการอนุรักษ์เลยคือชิ้นงานจริงค่อนข้างที่ใหญ่ๆแล้วมีน้ำหนักมากแล้วการที่จะนำขึ้นลงเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอันตรายจิตรกรรมฝาผนังมีการซ่อมแต่ว่าจิตรกรรมในกรอบไม่เคยมีการซ่อมเพราะฉะนั้นในการดำเนินการอนุรักษ์ครั้งนี้ทำให้เราได้มีโอกาสในการเก็บข้อมูลข้อมูลนี้สำคัญมากเพราะว่าข้อมูลนี้จะถูกเก็บบันทึกเอาไว้แล้วจะถูกส่งต่อให้คนในอนาคตที่มาภายหลังนะคะว่าชิ้นนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างมีปัญหาอย่างไรอย่างในกรณีของการถอดกรอบนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ากรอบไม้โบราณเนี่ยช่างดีไซน์เอาไว้คือมีการสลักใช้สลักยึดตรึงนะคะอย่างในกรณีนี้นะก็คือสลัก4ตัวที่ยึดตรึงอยู่บนฐานบนของกรอบเนี่ยค่ะเป็นตัวสลักพอดึงออกมาแล้วจึงสามารถที่ว่าจะถอดกรอบออกมาแยกจากกันได้ทุกชิ้นนะคะถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะการที่พยายามที่จะไปตอกไปดึงออกเนี่ยอาจจะทำให้ชิ้นงานเสียหายได้และอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราเก็บไว้ก็คือภูมิปัญญาของช่างนะคะเราจะเห็นว่าน็อตสกรูเหล่านี้มันเกิดจากการที่ว่าช่างในยุคนั้นยังไม่มีน็อตสกรูสำเร็จรูปนะคะเขาทำด้วยมือทำขึ้นเองโดยใช้เหล็กนะคะมาทำเป็นเกลียวตีเกลียวทีละตัวเพราะฉะนั้นน็อตแต่ละตัวจะไม่เท่ากันเลยในการที่เราจะถอดกรอบออกนะเราต้องทำการบันทึกหลักฐานแล้วทำตำแหน่งมาร์คตำแหน่งเลยว่าน็อตสกรูตัวนี้อยู่ตำแหน่งไหนเพราะว่าตอนที่เราอนุรักษ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องนำกลับมาตำแหน่งเดิมถ้าผิดพลาดตรงนี้มันจะไม่สามารถที่จะปิดกรอบนี้ได้ลงนะคะค่ะในขบวนการอนุรักษ์นี่เราเรียนมาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็จะมีของเรื่องการทำบันทึกหลักฐานไปแล้วนะคะการบันทึกหลักฐานเนี่ยเราทำได้หลายแบบนะคะตั้งแต่การถ่ายภาพการจดบันทึกเป็นด็อกิวเมนต์นะคะแล้วก็การทำภาพลายเส้นสิ่งเหล่านี้มันจะบันทึกบอกเรื่องราวกับงานชิ้นนั้นๆนะคะตั้งแต่สภาพการประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันประกอบเข้ากันอย่างไรตรงนี้เป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่เราจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้รู้นะแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่เราน่าภาคภูมิใจนอกจากชิ้นงานแล้วเนี่ยก็คือภูมิปัญญาของช่างในอดีตสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามากพอที่จะส่งต่อให้คนรุ่นหลังค่ะการทดสอบวัสดุการที่งานชิ้นนี้นะคะยังไม่ผ่านการดำเนินการอนุรักษ์เนี่ยเป็นความโชคดีของการอนุรักษ์ในครั้งนี้เพราะว่าทุกอย่างมันยังบริสุทธิ์ข้อมูลทุกอย่างยังบริสุทธิ์เราสามารถที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆได้ตั้งแต่เทคนิคการทำงานการเลือกใช้วัสดุต่างๆมีการเก็บตัวอย่างกาวที่ใช้ผนึกมีการเก็บตัวอย่างเส้นใยนะคะแล้วก็บันทึกสภาพต่างๆข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจที่จะดำเนินการอนุรักษ์งานชิ้นนั้นๆค่ะทีนี้เราจะเห็นว่าภาพชุดนี้เหลือน้อยมากนะคะกลุ่มภาพเนี่ยเหลือตรงกลางนิดเดียวเองนอกนั้นเนี่ยหายไปเกือบหมดเป้าหมายของการอนุรักษ์ในครั้งนี้นะคะเราต้องการเก็บความเป็นของแท้ดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดเพราะว่าจิตรกรรมชุดนี้เป็นจิตรกรรมที่มีอายุมากนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าจะเหลือเพียงหย่อมสีไม่กี่หย่อมเราก็จะต้องเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะนี่คือหน้าที่ของนักอนุรักษ์หน้าที่ของนักอนุรักษ์ไม่ใช่ว่าพอหายแล้วจะต้องเติมให้เต็มสมบูรณ์เรามีหน้าที่ที่จะเก็บรักษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชิ้นงานในอดีตเอาไว้โดยมีกระบวนการทำงานโดยที่ค่ะถามว่าเข้าไปแทรกแซงไหมมีการเข้าไปแทรกแซงแต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงชิ้นงานจนมากเกินไปวิธีการที่เรานำเข้าไปเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยพยุงรักษาชิ้นงานนั้นๆให้อยู่ต่อไปได้ในการทำความสะอาดชิ้นงานที่มีปัญหาหลายๆอย่างอยู่บนชิ้นเดียวกันเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่า
ชิ้นงานจิตรกรรมเนี่ยมีองค์ประกอบหลายๆอย่างร่วมกันในการพิจารณาในการทำความสะอาดเราต้องระมัดระวังว่า อย่างในกรณีชิ้นเมื่อกี้นะคะมีเรื่องคราบปวกคราบดินปวกแต่บังเอิญคราบปวกดินปวกตรงนั้นน่ะมันอาจจะอยู่ในจุดสำคัญของภาพนั้นที่เหลืออยู่คือกลุ่มสีนั้นที่อยู่เหลืออยู่ในการทำความสะอาดเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าชิ้นนั้นจะต้องสะอาดหมดจดแต่เราจะนำเอาออกไปโดยที่ว่าไม่สร้างปัญหาชิ้นงานในอนาคตคือไม่ได้ทิ้งร่องรอยของดินปวกเอาไว้จนมากเกินไปซึ่งเวลามันมาเจอความชื้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมันจะเกิดปัญหากับชิ้นงานนั้นๆเราจะเอาออกเท่าที่ทำได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าหย่อมสีตรงนั้นสำคัญมากเนี่ยแล้วต้องเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้เราอาจจะต้องจำเป็นจะต้องเก็บคราบบางอย่างเอาไว้คราบบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ร่องรอยหลักฐานบนชิ้นงานมันจะเล่าเรื่องราวว่าชิ้นงานนั้นผ่านเหตุการณ์อะไรมาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่นักอนุรักษ์ต้องประกอบคิดและขบวนการต่างๆคิดหลายๆอย่างเพื่อหลายๆอย่างบางอย่างถ้าเราล้างทิ้งไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่เรียกคืนได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราซ่อมงานที่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็คือเป็นธงของกองทัพอากาศเป็นธงของทหารที่ถูกเครื่องบินยิงตกแล้วธงนั้นมีรอยไหม้ธงผืนนั้นมีรอยเลือดอยู่ทีนี้เวลาที่เราจะพิจารณาในการที่จะทำความสะอาดชิ้นงานนั้นเราจะต้องระมัดระวังว่าเรากำลังทำลายหลักฐานอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าอันนี้สิ่งที่เราต้องตระหนักถึงคือนอกจากรักษาชิ้นงานแล้วเราจะต้องเก็บประวัติศาสตร์ของชิ้นงานนั้นๆไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำวิธีการทำความสะอาดวิธีการทำความสะอาดไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่สำเร็จรูปตั้งแต่ต้นเราจะต้องประเมินสภาพของชิ้นงานว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วหาวิธีการหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อจะหาวิธีการที่ร่วมกันอาจจะใช้เครื่องมือใช้เขาเรียกอะไรไม้ไผ่เหลาแหลมๆเป็นพายเล็กๆที่จะแซะคราบดินบางอย่างนี้ออกไปหรือสุดท้ายแล้วอาจจะต้องใช้น้ำยาเคมีในการซับคราบสกปรกอันนี้เป็นขบวนการขั้นตอนที่นักอนุรักษ์ต้องมองเห็นกระบวนการทำงานก่อนที่เราจะลงมือทำงานเนี่ยเราต้องประเมินแล้วแล้วมองเห็นแผนอยู่แล้วว่าเราจะทำงานชิ้นนั้นอย่างไรบ้างอันนี้คือกระบวนการคิดและวางแผนนะคะอย่างในกรณีชิ้นนี้นะคะชิ้นงานมีเชื้อราเนี่ยเราจะต้องกำจัดดึงสปอร์ของเชื้อราก่อนนะคะในกรณีภาพแรกนี่เราใช้ตัวซักชั่นเป็นการที่จะดูดสปอร์แล้วก็ผงที่มันละเอียดที่อยู่ในซอกสีต่างๆเนี่ยดึงเข้าไปในเครื่องก่อนเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายแล้วก็มีการเอาใช้เข็มปลายเข็มหรือไม้ไผ่เหลาปลายแหลมๆเนี่ยสกิดเอาดินออกอันนี้เป็นการเทคนิคการ dry cleaning นะคะสุดท้ายแล้วเราเอาสิ่งที่แปลกปลอมอยู่บนผิวงานเนี่ยออกไปหมดแล้วเนี่ยการที่เราจะดึงภาพออกชิ้นงานเนี่ยอย่างที่เราเห็นก็คือภาพเนี่ยมันเหลือน้อยมากถ้าเราดึงชิ้นงานออกมาเนี่ยชิ้นงานมันจะไม่สามารถกลับไปในตำแหน่งเดิมได้นักอนุรักษ์ก็จะต้องคิดวางแผนว่าเราจะทำยังไงที่จะดึงชิ้นงานนี้ออกจากแผ่นไม้โดยตำแหน่งของงานยังต้องอยู่ตำแหน่งเดิมเพราะว่าจะต้องกลับมาที่เดิมอีกนะฮะก็มีเทคนิคกระบวนการเฟซซิ่งก็คือการผนึกเข้าเฝือกชิ้นงานเอาไว้ชั่วคราวเสร็จแล้วนี่ค่ะอย่างภาพที่3นี้นะคะเป็นการผนึกชิ้นงานเอาไว้เราก็จะใช้กาวเมทิลซูโรสเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีนะคะว่าเราใช้กาวอะไรและกาวนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรมีวิธีการเตรียมอย่างไรนะคะในกรณีนี้นะเราจะใช้กาวเมทิลซูโรสแล้วก็กระดาษสาบางทำการทาเอาไว้คือเข้าเฝือกชิ้นงานพอชิ้นงานแห้งแล้วเราก็ถึงว่าเอาเครื่องมือในการแซะข้างใต้แล้วดึงออกมาชิ้นงานของวัสุทัศน์นะคะเป็นกาวที่ใช้คือกาวที่เขาใช้เป็นกาวหนังสัตว์ทากาวหนังสัตว์ทั้งแผ่นบนแผ่นไม้นะคะเวลาเราเอาภาพออกมาแล้วปัญหาต่อไปก็คือเราจะต้องดึงคราบกาวเนี่ยออกจากแผ่นไม้และคราบด้วยทำความสะอาดทั้งสองอย่างนะคะอันนี้ก็ให้เห็นแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าให้เราทุกคนทำแต่ให้เห็นว่านักอนุรักษ์มีขบวนการทำงานอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีทั้งการใช้เครื่องมือการใช้มีดผ่าตัดที่จะแซะเอาดินปวกที่มันอยู่ใต้ล่างเนี่ยออกไปคราบบางอย่างเนี่ยก็ใช้วิธีการที่จะซับบางอย่างก็ซับด้วยน้ำกลั่นแอลกอฮอล์หรือว่าบางอย่างก็ต้องใช้สารเคมีที่เราทดสอบแล้วว่าไม่ทำลายวัสดุนะคะในการซับคราบ
สกปรกแล้วก็การให้ความชื้นชิ้นงานปรับชิ้นงานให้เรียบเพื่อที่จะผนึกเสริมความมั่นคงชิ้นงานได้นะคะทีนี้หลักการในการเลือกใช้วัสดุอันนี้สำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจเราจะต้องรู้สึกมีความรู้และเข้าใจเรื่องวัสดุเหมือนกับที่อาจารย์สอนในวันแรกๆให้เราเรียนรู้ให้รู้จักทำความรู้จักของวัสดุต่างๆเพื่อที่จะตัดสินใจว่าสารเคมีหรือวัสดุที่จะนำมาใช้กับชิ้นงานนั้นๆจะต้องไม่ส่งผลโดยตรงกับชิ้นงานเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญไม่ว่าจะเป็นกาวกระดาษหรือสีหรือหมึกต่างๆเนี่ยมันจะต้องสัมผัสอยู่กับชิ้นงานอยู่ตลอดเวลาในการเลือกใช้วัสดุเราจะไม่มองแค่ระยะสั้นเราจะไม่ได้มองแค่เรื่องความสวยงามในวันที่เราอนุรักษ์เสร็จแต่เราจะมองในอนาคตว่าชิ้นงานนั้นจะอยู่อย่างไรถึงจะปลอดภัยนะคะเราจะมองที่ระยะยาวด้วยนะคะอย่างเช่นเราจะมีการทดสอบแล้วก็เลือกวัสดุที่มีความใกล้เคียงกันมีคุณสมบัติทางเคมีที่ไม่เปลี่ยนแปลงกาวบางอย่างเนี่ยอาจจะแข็งแรงเกินไปหรือว่าวัสดุบางอย่างอาจจะเรียบเนียนดีแต่ว่ามีสารระเหยในตัววัสดุอันนี้เราจะต้องเรียนรู้วัสดุต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญก็คือวัสดุที่นำเข้าไปเสริมใหม่ต้องไม่แข็งแรงเกินไปในฐานะที่เราก็เป็นช่างนะคะเราสมัยเรียนเราเรียนรู้แต่ว่ากาวที่ดีต้องเป็นกาวที่ยึดตึงได้มั่นคงแข็งแรงแต่ในงานอนุรักษ์ไม่ใช่ในงานอนุรักษ์จะมองว่ากาวอะไรที่ใช้กับชิ้นงานนั้นที่จะซัพพอร์ตชิ้นงานนั้นพยุงชิ้นงานนั้นได้และไม่แข็งแรงเกินไปและที่สำคัญกาวที่ใช้จะต้องรีมูฟได้คือจะต้องเอาออกได้ในอนาคตเพราะงานหลักการงานอนุรักษ์เนี่ยเราไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะเป็นคนซ่อมแซมเราอย่าไปคิดว่ากาวของเราแข็งแรงและอยู่อนันตกาลไม่มีทางวันหนึ่ง10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีการอนุรักษ์อีกครั้งหนึ่งจากคนในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเผื่อโอกาสที่เขาจะแก้ไขได้กาวที่ใช้จะต้องเป็นกาวที่สามารถเอาออกได้นะคะอันนี้สำคัญอย่างตัวอย่างนี่อันนี้เป็นตัวอย่างบางตอนนะคะที่เราเลือกใช้นะคะจะใช้เยื่อกระดาษที่มีการหดตัวน้อยนะคะค่อนข้างที่จะมีการดึงรั้งน้อยเนี่ยใกล้เคียงแต่ว่าจะมีการบางเบาบางมากกว่ากระดาษที่เป็นกระดาษที่เป็นชิ้นงานเพื่อจะไม่ให้มันฉุดรั้งกันและเป็นกระดาษที่จะยอมซอฟเข้าหาชิ้นงานในการต่อซ่อมแซมรอยฉีกขาดต่างๆหรือการผนึกต่างๆนะฮะเราก็จะใช้วัสดุที่เป็นวัสดุใกล้เคียงกับของเดิมอันนี้ภาพสุดท้ายนี่เห็นไหมคะว่าการเฟซซิ่งมันช่วยชีวิตชิ้นงานไว้ได้อย่างไรนะคะชิ้นงานที่เราเห็นว่ามันขาดร่องแร่งเนี่ยถ้าเราเลาะออกมันต้องหายแน่ๆมันต้องเคลื่อนแน่แต่พอเราผนึกเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่เรามาผนึกเสริมความมั่นคงเนี่ยเฟซซิ่งก็หมดหน้าที่เราสามารถที่จะรีมูฟมันออกได้เอาออกได้โดยที่กาวที่เราจะใช้ไม่ทิ้งคราบบนชิ้นงานแล้วก็ยังปกป้องเศษชิ้นส่วนเล็กๆของสีเล็กๆที่มันกระจัดกระจายก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมอันนี้คือการทำงานในการซ่อมแซมนะคะในการซ่อมแซมชิ้นงานเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าชิ้นงานนั้นมีเทคนิคมีขบวนการอย่างไรชิ้นงานนั้นเขียนบนวัสดุโดยตรงหรือมีการเตรียมรองพื้นก่อนที่จะมีการเขียนจิตรกรรมไทยชุดของภาพสัตว์หิมพานต์นะคะอันนี้เราเอาของเศษชิ้นส่วนที่ชำรุดนะคะไปส่องกล้องเราก็จะเห็นชัดเจนว่ามันมีเส้นใยกระดาษมีชั้นรองพื้นสีขาวเล็กๆแล้วก็มีชั้นสีคือชิ้นงานนี้มีการรองพื้นก่อนที่จะเขียนสีทีนี้ความหมายของชั้นรองพื้นเนี่ยถ้าเราเป็นช่างเราจะรู้อยู่แล้วว่าการรองพื้นเนี่ยมีความจำเป็นการรองพื้นเนี่ยเป็นการเตรียมพื้นผิวที่จะเขียนชิ้นงานปรับพื้นผิวกระดาษหรือวัสดุต่างๆที่มีการรองพื้นเพื่อให้พื้นผิวนั้นพร้อมที่จะรับการเขียนสีมีการดูดซับดีการยึดเกาะดีตัวนี้เป็นเหมือนกับการเวลาเราผู้หญิงแต่งหน้าก็ต้องมีการรองพื้นเพื่อปกปิดผิวที่มันไม่ต้องการมันไม่สวยงามเนี่ยเพื่อปรับผิวอันนี้ก็เช่นกันนะคะแล้วก็มีการ เวลาที่เราจะอนุรักษ์ก็เหมือนกันเมื่อชิ้นงานมีชั้นรองพื้นในกรณีที่เราจะต้องซ่อมแซมงานเนี่ยเราก็ต้องมีการซ่อมปิดรอยโหว่รอยแผลที่หายไปในบางส่วนอันนี้จำเป็นอย่างไร
อย่างให้เราจินตนาการว่าสีที่มีการหลุดร่อนเป็นแผ่นเนี่ยแล้วเราผนึกกลับไปแล้วเนี่ยแต่ปากขอบแผลมันยังอิสระอยู่มันจะมีช่องทางที่จะทำให้อากาศเนี่ยเข้าไปถ้าเราไม่มีการเคลือบหรือปิดขอบแผลเนี่ยในอนาคตเนี่ยปากแผลเราเนี่ยมันจะเผยแล้วมันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆการที่เราซ่อมรองพื้นเนี่ยเป็นการเก็บขอบแผลให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นการรองรับการเขียนสีซ่อมด้วยถ้าในกรณีชิ้นนั้นจะต้องมีการเขียนสีซ่อมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าเวลาเรารองพื้นในการเขียนสีซ่อมเนี่ยให้ดูรองพื้นสีขาวรองพื้นสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเลยพื้นที่เลยว่าคนที่จะรีทัชจะทำการซ่อมแซมสีพวกนี้เขาจะต้องซ่อมให้อยู่ในพื้นที่ที่ชำรุดจริงๆเท่านั้นเขาจะไม่ไปเกี่ยทับตัวชิ้นงานนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดด้วยว่าการอนุรักษ์ในเวลาซ่อมแซมเขาจะมีการดิ่งเส้นคัดน้ำหนักสีให้ใกล้เคียงกับของเดิมในกรณีที่ภาพนั้นมีรายละเอียดเป็นตัวภาพเรื่องราวถ้าไม่สามารถที่จะค้นหาประวัติได้หรือมีหลักฐานภาพถ่ายได้เขาจะไม่เติมเต็มก็จะเว้นไว้แบบนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของลวดลายที่มันมีจังหวะซ้ำๆกันแล้วเราสามารถเติมแล้วงานชิ้นนั้นสมบูรณ์ขึ้นแต่ไม่ได้ทำลายคุณค่าลงอันนี้เราก็จะพิจารณาในการซ่อมแซมนะคะนี่ก็จะได้เห็นว่าในพื้นที่ที่จะต้องซ่อมแซมคือพื้นที่ที่ชำรุดเท่านั้นสีเดิมนะเราจะเห็นว่ามีคราบสกปรกเนี่ยหลังจากที่เราผนึกซับคราบสกปรกแล้วสีเราจะเห็นว่าสีแท้ดั้งเดิมเนี่ยสดใสขึ้นมาหลายคนสงสัยแล้วก็ถามมากเลยว่าเออเราซ่อมจิตรกรรมสีฝุ่นเนี่ยแล้วอาจารย์เอาอะไรในการเคลือบมันหลังจากซ่อมเสร็จอะเคลือบมันเราก็ถามว่าแล้วเราทำไมจำเป็นต้องเคลือบมันจำเป็นต้องเคลือบไหมงานสีฝุ่นปกติแล้วงานสีฝุ่นเราไม่ได้ทำการเคลือบเลยการผนึกการทำผนึกด้านหลังการเสริมความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยกาวที่เป็นตัวประสานส่วนใหญ่เราจะใช้กาวจากธรรมชาติก็คือวีสตาร์ทกาวแป้งสาลีกาวพวกนี้มันจะแทรกซึมผ่านเส้นใหญ่มันจะยึดเกาะชั้นสีกับชั้นของกระดาษให้แข็งแรงงานสีฝุ่นต้องการเพียงแค่นั้นงานสีฝุ่นไม่ต้องการให้เคลือบให้สีมันฉ่ำชัดขึ้นมาไม่มีความจำเป็นแค่ชั้นสีแข็งแรงเราซับคราบสกปรกออกและเปิดเผยให้เห็นชั้นสีดั้งเดิมเนี่ยอันนี้คือความงามของสีฝุ่นเพราะสีฝุ่นไม่ต้องการมันวาวนะคะอันนี้คือการรักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิมอย่างในกรณีบางจุดเนี่ยมันหายเป็นหย่อมๆจนมองไม่รู้เรื่องอะเราก็อาจจะมีการรีทัชสีช่วยบ้างเพื่อเชื่อมต่อเรื่องราวเชื่อมต่อภาพเนี่ยให้ดูรู้เรื่องว่าเป็นภาพอะไรไม่งั้นมันจะกลายเป็นหย่อมสีแล้วดูไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นการรีทัชสีเนี่ยสำคัญแต่ไม่ได้ถึงกับจำเป็นว่าจะต้องทำทุกชิ้นไปนะคะในกรณีทำการอนุรักษ์ภาพเนี่ยสิ่งที่มากับภาพคือกรอบแล้วเราถือว่ากรอบเนี่ยเป็นอะไรที่มันมาร่วมกันเป็นชิ้นงานเดียวกันในการอนุรักษ์ก็เหมือนกันกรอบเนี่ยเราต้องระมัดระวังด้วยว่าสิ่งที่เราทำขึ้นน่ะจะต้องไม่ไปเปลี่ยนแปลงชิ้นงานมากเกินไปไม่กระทบชิ้นงานมากเกินไปแตกตรงไหนหลุดตรงไหนให้ซ่อมตรงนั้นให้เสริมตรงนั้นเข้าไปอย่างในกรณีกรอบนี้หาตรงขอบบนเนี่ยแตกนะคะมีการแตกกระเทาะเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดจากการนั่งร้านหล่นหรือเปล่าสมัยที่มีการอนุรักษ์อะไรพวกนี้พอมีการชำรุดเนี่ยเราก็จะต้องซ่อมแซมเสริมให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะใช้ของตัวชิ้นงานเป็นต้นแบบว่าขาดหายตรงไหนเติมตรงนั้นในเม็ดกลึงเนี่ยค่ะเราก็ให้ช่างกลึงไม้กลมเพื่อเสริมในส่วนที่ขาดจากนั้นเราก็จะทำสีปิดทองเพื่อให้ดูกลมกลืนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดทองเดิมเราจะไม่ไปขัดล้างทองแล้วไปปิดทองใหม่อารามทีนี้ในการทำงานอนุรักษ์นะเราต้องดูสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วยอย่าลืมว่าภาพจิตรกรรมชุดนี้มีตั้ง40กว่าชิ้นแล้วภาพจิตรกรรมชุดนี้จะต้องไปอยู่สถานที่เดิมถ้าเราไปล้างทองเดิมแล้วปิดทองใหม่อารามเลยอะเวลาไปติดตั้งอะมันขัดตามากว่าชิ้นนี้เป็นของโบราณนะคะมันไม่งามหนึ่งแล้วก็ทำลายคุณค่าความเป็นของเก่าของโบราณด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะเก็บทุกอย่างเอาไว้
ทองแม้มันจะกระดำกระด่างมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเราก็จะเก็บเอาไว้เพราะนั่นคือตัวการบอกการเวลาของชิ้นงานชิ้นนั้นๆ นะคะกระจกชุดนี้เป็นกระจกที่เป็นกระจกวุ้นที่เรารู้จักว่ากระจกวุ้นคือกระจกโบราณเนี่ยจะมีฟองอากาศเป็นลักษณะคือเป็นคลื่นบัวเป็นคลื่นไม่เรียบเนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้คือเทคโนโลยีของคนโบราณสิ่งเหล่านี้มันจะบอกเล่าว่าในยุคสมัยรัชกาลที่3ที่4เรามีกระจกพวกนี้ใช้แล้วนะเรามีอะไรใช้สิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกภูมิปัญญาของคนในยุคนั้นว่าคนไทยคนในอดีตเราทำอะไรได้บ้างนะคะเราก็จะเก็บเอาไว้ทีนี้มาถึงปัญหาว่าในเมื่อตัวชิ้นงานรอบๆเนี่ยมันหายไปหมดแล้วเนี่ยเราก็ทำการที่จะเสริมกระดาษเข้าไปแล้วก็จะรักษาของที่เป็นของแท้เอาไว้เนี่ยเราก็มีการปรับสีกระดาษที่เราจะผนึกไปให้กลมกลืนกับพื้นที่มันเคยเป็นอยู่ถ้าเราไปผนึกด้วยกระดาษสีขาวแล้วเราไม่ดีทัดสีเลยจากพื้นเดิมที่เราเห็นว่ามันถึงพื้นไม้กระดานมีปลวกมีดินปลวกเต็มไปหมดแล้วเราจะปล่อยให้กระดาษขาวขึ้นมาโดดเด่นมาเนี่ยมันไม่งามเราก็จะมีการย้อมกระดาษที่เราจะเสริมให้สีใกล้เคียงกับของเดิมแล้วเราก็จะแก้ปัญหาในการอนุรักษ์เชิงป้องกันเราเห็นปัญหาแล้วว่างานทุกชิ้นของงานชุดนี้มีการทากาวอัดบนแผ่นไม้เลยพอไม้กระดานมีการยืดหดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขาดชำรุดในตำแหน่งเดิมๆอีกนะฮะพอการอนุรักษ์เนี่ยนักอนุรักษ์ต้องคิดว่าเราจะป้องกันชิ้นงานอย่างไรในอนาคตไม่ให้มันเกิดปัญหาเดิมๆอีกก็มีการใช้กระดาษที่เป็นกระดาษไร้กรดมิวเซียมเกรดตัวนี้ค่ะมาเป็นแผ่นรองหลังแทนรองรับชิ้นงานแทนซึ่งมันจะซ่อนอยู่ในกรอบซึ่งคนภายนอกก็จะมองไม่เห็นอันนี้คือสิ่งที่ทำงานอนุรักษ์บางทีมันมีมากมายแต่เราเวลาเราไปเห็นภาพเราก็นึกไม่ออกว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในแล้วเราก็มีการยึดตรึงภาพการยึดตรึงภาพเนี่ยเราจะไม่ทากาวบนหลังชิ้นงานไปแปะบนกระดาษชิ้นนี้นะคะเราจะใช้แถบกระดาษสาเล็กๆยึดมุมเฉพาะขอบวันหนึ่งข้างหน้าที่จะต้องมีการซ่อมแซมงานชิ้นนี้อีกเนี่ยเขาจะลอกแค่ขอบอะดึงกระดาษสาที่ลอกออกเนี่ยซึ่งเป็นกาวเชื้อน้ำที่เราใช้ก็คือกาวแป้งเนี่ยสามารถที่จะลอกออกได้ง่ายชิ้นงานก็ไม่ต้องบอบช้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือตัวที่บอกว่าตัวสกรูต่างๆเนี่ยจะต้องถูกกลับติดกลับเข้าตำแหน่งเดิมเพื่อจะคืนภาพนี้กลับไปนะคะทุกอย่างเราต้องทำบันทึกหลักฐานหมดเลยเพราะว่าคนโบราณทำอะไรทำด้วยมือชิ้นแต่ละชิ้นเขาจะไม่เท่ากันเลยการที่เราไม่เก็บหลักฐานหรือไม่ทำดัชนีแต่ละตัวไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาตอนที่เราจะนำกลับไปนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องคิดให้รอบคอบในการทำงานอันนี้ก็ให้เห็นสภาพก่อนอนุรักษ์นะคะแต่เดี๋ยวสภาพหลังอนุรักษ์นี่อาจจะแปลกใจว่าทำไมภาพมันสลับด้านพอดีลูกชายเขาคัดภาพวางให้แล้วมันผิดตำแหน่งค่ะอันนี้คือสภาพหลังอนุรักษ์ก็จะเห็นว่าเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นของใหม่ถ้าไปดูในพระวิหารหลวงตอนนี้เงยหน้าขึ้นไปเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของเก่าของโบราณแล้วบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันซ่อมยังไงเนี่ยซ่อมแล้วทำไมมันยังแกว่งอย่างนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ที่เราอยากจะบอกให้ผู้คนรู้ว่างานอนุรักษ์น่ะไม่จำเป็นจะต้องเต็มสมบูรณ์ 100% แต่ทำอย่างไรที่จะรักษาของพวกนี้เอาไว้นะคะทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราโดยตรงนะคะก็คือเรื่องการอนุรักษ์เชิงป้องกันว่าเราสามารถที่จะคนที่ทำงานตรงนี้จะสามารถที่จะส่งสัญญาณเตือนไปถึงพวกเราแล้วก็ให้ไอเดียให้แนวคิดว่าคนทั่วไปสามารถทำอะไรกับชิ้นงานได้บ้างนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องรอถึงผู้เชี่ยวชาญในการอนุรักษ์มาดำเนินการนะคะอันนี้ให้เห็นว่าผลงานเป็นตัวอย่างผลงานสะสมของนักสะสมแล้วก็ของที่บางชิ้นก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะที่ส่งมาทำการอนุรักษ์งานเหล่านี้นะคะถ้าเรามองเห็นก็เป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งแต่บังเอิญกระดาษแผ่นนี้เป็นศิลปินชั้นครูอยากจะบอกว่างานทุกชิ้นบนสไลด์นี้นะคะเป็นชิ้นมาสเตอร์พีซชิ้นแรกนะคะเป็นงานครูเหมเวชกรชิ้นที่2ก็คืองานอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์นะคะชิ้นกลางก็คือของอาจารย์อังคารถ้าเราจะมองว่าก็แค่กระดาษแผ่นเดียว
แต่มันเป็นงานหนักของนักอนุรักษ์มากและหลายคนอาจจะมีคอลเลกชันพวกนี้อยู่ในองค์กรของตัวเองสะสมงานพวกนี้อยู่แล้วงานนั้นอยู่ในกรอบเราไม่เคยรู้เลยว่างานของเราอ่ะมันเกิดปัญหาอะไรเพราะมันอยู่ในกรอบเราอาจจะได้ภาพนั้นมาอยู่ในคอลเลกชันได้มาอย่างไรทุกวันนี้มันก็ยังอยู่อย่างนั้นเราไม่เคยแกะกรอบออกมาเราไม่เคยเปลี่ยนเมาส์เราไม่เคยรู้ว่าร้านทำกรอบอ่ะเขายึดตรึงภาพแบบไหนและสภาพจริงๆภาพของเราเนี่ยมันป่วยขนาดไหนแล้วบางคนส่งงานมาให้ซ่อมถ่ายรูปมาภาพเดียวอาจารย์ช่วยประเมินหน่อยว่าต้องซ่อมอะไรยังไงต้องราคาเท่าไหร่อย่าทำแบบนั้นนะฮะมันเสี่ยงกับคนทำงานมากกดดันคนทำงานมากเพราะปัญหาจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นนอกกรอบปัญหาคือเวลาแกะกรอบมาบางครั้งโอ้โหเจอแบบข่าวอ่อนเลยก็มีว่าโอ้เราจะทำยังไงอะจะลอกออกยังไงเพราะว่าแผ่นที่เขาเอาไปติดเนี่ยคือเป็นงานชิ้นที่มีมูลค่าสูงมากกระดาษแผ่นเดียวชิ้นละเป็นล้านก็มีแล้วอะไรอ่ะเขาทิ้งความคาดหวังไว้กับนักอนุรักษ์เขาคาดหวังว่าเมื่อผู้ป่วยมาแล้วหมอมีหน้าที่รักษาก็รักษาไปสิคุณต้องทำได้นี่แหละคือความกดดันแล้วสิ่งที่กดดันก็คือมันพลาดไม่ได้มันไม่เหมือนเป็นศิลปินคุณเป็นศิลปินคุณวาดพลาดคุณจะเปลี่ยนกระดาษเขียนใหม่ก็ได้แต่นี่คืองานชิ้นเดียวในโลกที่คุณมีหน้าที่ต้องเขาฝากความหวังเอาไว้ผู้คนฝากความหวังแล้วเราบอกว่านี่คืองานชิ้นเดียวในโลกเราจะต้องทำการอนุรักษ์นะคะอยากให้ดูว่านี่คือปัญหาถ้าใครมีคอลเลกชันพวกนี้อยู่และหรือว่ามีผลงานใหม่ๆอยู่เนี่ยเตรียมที่จะทำกรอบทำเมาส์ต่างๆขอให้มองปัญหานี้ไว้นะคะขอให้มองปัญหานี้ไว้ว่าอย่าสร้างปัญหาให้คนรุ่นหลังหรือว่าเป็นศิลปินสร้างงานแล้วอย่าคิดว่างานของคุณขายไปแล้วเราก็จะหมดภาระของคุณไม่ใช่ให้นึกถึงในอนาคตด้วยนะคะว่าสมบัติชิ้นนั้นอาจจะเป็นสมบัติของชาติแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้คือต้องคิดนะคะการเอาคาบกราวออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นอะไรที่เสี่ยงพอสมควรถ้าเป็นกราวเชื้อน้ำคำว่ากาวเชื้อน้ำหมายถึงกาวที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหรือว่ากาวที่สามารถละลายด้วยความชื้นหรือน้ำได้เนี่ยก็รอดตัวไปแต่ก็ไม่ได้ถึงกับรอดตัวสักทีเดียวบางครั้งมันกาวละลายน้ำก็จริงแต่หมึกที่ศิลปินเขียนก็ละลายน้ำด้วยเช่นกันอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบโอ้แค่การถอดภาพออกจากกรอบนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะสำหรับการทำงานแล้วบางชิ้นก็ศิลปินก็พยายามหาวัสดุที่แปลกนะคะศิลปินท่านหนึ่งชอบเขียนมากเลยบนกระดาษไขนะบนกระดาษไขซึ่งอายุการใช้งานของมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นของที่ไม่ได้อยู่คงทนแต่บังเอิญสิ่งที่มันอยู่บนกระดาษไขคือมันมีค่ามากอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่เราต้องคิดอีกและการทากาวบางทีเขียนบนกระดาษบางมากแล้วก็ไปทากาวผนึกหลายชั้นอันนั้นเป็นงานที่หนักมากสำหรับคนทำงานอนุรักษ์อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่มันเป็นหนักๆมากๆเลยงานชิ้นนี้เป็นงานของอาจารย์อังคารกัลยาณพงศ์นะพวกเราน่าจะเคยเห็นชิ้นที่เป็นชิ้นเยี่ยมของอาจารย์ถูกร้านกรอบรูปนะฮะกิ้งกาวลาสเทคบนแผ่นไม้อัดมาสุไนทั้งแผ่นคือตอนนี้ข้างหน้าเนี่ยจุดฟ็อกซิ่งมันขึ้นเต็มคราบมันก็เหลืองขึ้นกระดาษมันก็เริ่มเปลี่ยนไม่มากเลยเจ้าของส่งมาว่าทำอย่างไรก็ได้เขาต้องการที่จะเอาภาพนี้ออกเราใช้เวลา3เดือนในการแกะก็เหมือนกับเป็นช่างนี่เลยอ่ะแกะภาพพิมพ์เลยค่ะก็ต้องแกะทีละชั้นละชั้นจนถึงเนื้อกระดาษต้องระมัดระวังมากนะคะพอหลังจากเราทำชิ้นนี้เสร็จก็จะมีชิ้นอื่นๆตามอีกเราบอกเราไม่รับแล้วถ้าขืนเราจะต้องมานั่งทำงานแบบนี้ทุกวันเนี่ยเราไม่ต้องทำงานอะไรแล้วอ่ะชิ้นอื่นก็ไม่ต้องซ่อมแล้วหมดเวลาไป3เดือนอะภาพชิ้นหนึ่งอะมันไม่ไหวแล้วแต่เราเลยเอากรณีนี้เป็นกรณีศึกษาส่งเนี้ยไปถึงศาลท่านผู้เป็นศิลปินพวกนักสะสมทั้งหลายว่าเวลาส่งภาพไปเข้ากรอบหรือจะเข้ากรอบภาพเนี่ยขอให้คิดคำนึงถึงเรื่องในอนาคตด้วยว่าชิ้นงานนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชิ้นงานนั้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยากให้เห็นนอกจากการเข้ากรอบแล้วนะคะเราก็เจอชิ้นงานที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วจะรู้เท่าถึงการหรือไม่ถึงการก็ไม่ทราบนะคะเราเห็นไหมคะว่าแผล
ันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้านะคะแล้วก็จะให้ดูด้วยว่าพอเราเปิดแผลมาแล้วเราก็โอ้แม่เจ้าแผล1เซนแต่อยู่แบ็คสักฟุตหนึ่งงงมากว่าคุณจะโอ้โหแบบปกป้องอะไรขนาดนั้นแล้วกาวที่ใช้ก็แบบบางกาวเนี่ยโอ้โหแบบสุดๆอ่ะหรือไม่ก็ใช้เทปกาวเลยแปะเชื่อมชิ้นงานขาดเหรอฉันใช้เทปกาวกระดาษกาวแปะบนชิ้นงานเลยเวลาเราจะมาออกเนี่ยโอกาสที่เราจะสูญเสียผิวงานชิ้นนั้นน่ะมีโอกาสสูงมากและกาวบางตัวที่เขาใช้อ่ะคราบเนี่ยมันลงไปฝังในเส้นใยแล้วอ่ะเราไม่สามารถที่จะรีมูฟไอ้คราบพวกนั้นออกได้เลยอ่ะมาทำให้งานตัวนั้นมันเสียสุญญาลิภาพมากเลยอ่ะน่าเสียดายมากอ่ะนี่ให้ดูด้านหลังนี่จริงไหมอันนี้เห็นจุดเล็กๆนี่ไหมคะไอ้ตัวเมาส์มันไม่ทำงานนะคะเลยชี้ไม่ได้อ่ะภาพแรกนะคะเห็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆนั่นไหมคะน่ะนั่นคือรอยขาดเส้นเดียวเองอ่ะแต่เขาปะชิ้นใหญ่โตมากนะคะแล้วที่ปะก็คือเป็นกาวไม่ใช่ลาเทกซ์อย่างเดียวมีกาวยางด้วยกลัวไม่อยู่และที่สำคัญคือเห็นคราบกาวไหมคะแปลงมาเริ่มเลยและที่ร้ายที่สุดก็คือพยายามที่จะซ่อมแซมด้านหน้าด้วยมีการทำรองพื้นด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าแผลประมาณสัก5มิลแต่เขาถมรองพื้นเป็นคืบปิดหน้าแผลค่ะปิดบาดแผลเป็นอะไรที่แบบบางครั้งเราหงุดหงิดมากกับการที่จะต้องมาซ่อมงานที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วอ่ะอันนี้คือขอส่งสัญญาณเตือนนะคะพวกเราหลายคนก็เป็นช่างความที่เราเป็นช่างเราคิดว่าอะไรๆเราก็ซ่อมได้เนี่ยนะคะต้องขอฝากตรงนี้ไว้นิดนึงมันสร้างปัญหาให้เรามากบางคนก็ไม่รู้หรอกว่างานชิ้นของตัวเองอนาคตมันจะเป็นงานที่มีคุณค่ามากนะงานอนุรักษ์เนี่ยเราก็ต้องมาทำความสะอาดเอาคราบออกเอาคราบกาวออกแล้วก็ต้องตกแต่งแผลของเขาอะอะไรที่เขาใช้ที่เป็นส่วนเกินเราจะต้องมารีมูฟออกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากๆเลยนะคะอันนี้เป็นการตัวอย่างนะว่าแล้วนักอนุรักษ์อ่ะเขาซ่อมกันยังไงในเมื่อแผลมันฉีกขาดเป็นทางยาวอ่ะมันมีเทคนิควิธีการซ่อมแซมค่อนข้างที่จะเยอะมีหลายวิธีมากแต่ไม่ว่าวิธีการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะคิดว่าซ่อมอย่างไรก็ได้ที่ไม่รบกวนชิ้นงานมากเกินไปบางคนคิดว่าข้างหลังไม่เป็นไรหรอกเอาข้างหน้าให้สวยแล้วกันไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่เรามีแผ่นผ้าใหญ่ๆที่จะไปปิดด้านหลังบางครั้งมันจะดึงรั้งรอบๆแทนที่ชิ้นงานจะมีปัญหาจากแผลเล็กๆมันกลายเป็นวงกว้างสร้างปัญหาให้งานอนุรักษ์มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างในกรณีนี้ค่ะเราจะใช้เส้นใยของผ้านะคะมาต่อเชื่อมประสานเหมือนอาการที่หมอเขาเย็บแผลเป็นเล็กๆแต่ในวิธีการอันนี้เราจะต้องให้ความชื้นตัวผ้าก่อนแล้วก็ทับชิ้นงานให้เรียบก่อนเส้นใยให้ประสานจัดเส้นใยให้ตรงก่อนแล้วก็จะมีการซ่อมเส้นใยโดยเสริมเส้นใยสานเป็นเส้นใยเหมือนกับเราเย็บผ้าเล็กๆนะคะแล้วหรือในกรณีที่ถ้าเราจำเป็นจะต้องซ่อมเองนะโดยยังไม่ต้องถึงมือนักอนุรักษ์แล้วเราก็เกรงว่าถ้าปล่อยแผลที่ขาดไว้ร่องแรงๆเนี่ยมันอาจจะขยายวงกว้างนะวิธีการที่เราทำได้ก็คือเราอาจจะใช้กระดาษสาทาด้วยกาวแป้งก็ได้ให้เรานึกถึงว่ากาวอะไรกาวน้ำใสกาวน้ำก็ยังใช้ได้นะที่มีแบบใสๆค่ะหรือกาวเมทิลซีลูโลสกาวแป้งก็ได้คือใช้กระดาษสารค่ะแปะปิดเอาไว้ก่อนคือเหมือนกับไม่ให้มันลุกลามประสานไว้ก่อนปฐมพยาบาลไว้ก่อนเพื่อที่จะส่งให้คนที่มีความรู้ซ่อมนะคะเพื่อไม่ให้มันลุกลามหรือการซ่อมรองพื้นนี่ก็เหมือนกันเราจะต้องกำหนดขอบเขตการทำงานไม่ให้มันขยายวงกว้างจนเกินไปเพราะว่ายิ่งขยายใหญ่เท่ากับเราเสียพื้นที่ของความเป็นของแท้ดั้งเดิมงานชิ้นนั้นมากขึ้นเหมือนกับเราส่งเสริมให้ตัวเราเองไปรีทัชทับงานมากขึ้นกระจายมากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นนะคะงานที่ซ่อมแล้วทำไมราคาไม่ตกหลายคนเป็นกังวลว่าเอ๊ะงานที่ซ่อมแล้วจะเสียราคาไหมกรรมวิธีการซ่อมส่งผลกับชิ้นงานจริงๆถ้าเราซ่อมงานชิ้นนั้นแล้ว
เรารักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิมไว้ได้มากเท่าไหร่ชิ้นงานนั้นจะยิ่งมีมูลค่านะแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนเลยอู้ซ่อมแล้วกลายเป็นงานใหม่มากๆเลยเหมือนของเหมือนเพิ่งเขียนเสร็จเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นการทำลายคุณค่าหรือในกรณีที่เราเห็นว่าบางภาพเนี่ยทำความสะอาดแล้วเราดูใหม่เอี่ยมเลยแต่คำว่าใหม่เอี่ยมอันนั้นคือเขาเปิดให้เห็นชั้นสีสิ่งที่เคลือบไว้ชิ้นงานอาจจะมีการเสื่อมสภาพอย่างเช่นวานิชเสื่อมสภาพพอเรารีมูฟวานิชออกเราเห็นชั้นสีดั้งเดิมที่เป็นสีสดใสมากๆอันนั้นเราถือว่ายังเป็นของแท้ดั้งเดิมอยู่แต่ถ้าไปการเขียนทับไปเกี่ยทับจนภาพนั้นดูสดใสเนี่ยอันนั้นคือเป็นการล้ำเส้นของการทำงานอนุรักษ์นะคะทีนี้ในกรณีที่ว่าเราจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายงานอย่างงานชิ้นนี้นะคะเป็นงานของฝีมือของอาจารย์จำรัดเกียรติก้องที่อยู่งานชิ้นนี้ไปอยู่ที่เชียงใหม่พอเขาถ่ายรูปมาให้เราครั้งแรกเนี่ยเราถ่ายเราก็บอกว่าให้ถ่ายภาพเต็มด้านหน้าด้านหลังแล้วก็โคสอัพส่วนที่มันชำรุดมาให้เราก่อนเพราะเรายังไม่เห็นชิ้นงานจริงก็เขาก็ถ่ายภาพมาพอเราเห็นภาพแล้วโอ้เขาบอกว่าเขาจะส่งมาจากเชียงใหม่เราอยู่อยุธยาก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งส่งเราขอบินไปดูพอไปเสร็จแล้วก็คือไปดูแล้วก็วางแผนว่าภาพนี้ขยับขยื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าสีมันร่อนคือแตกลานทั้งชิ้นเลยโดยเฉพาะด้านล่างเนี่ยแครกเยอะมากแล้วแครกในลักษณะที่พร้อมที่จะหลุดอ่ะมันเรียกว่าถ้ายกภาพมามันก็พร้อมที่จะร่วงกาวอ่ะเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะเราจะไปดำเนินการผนึกไว้ให้ชั่วคราวเมื่อเราผนึกแล้วเนี่ยเราถึงจะทำการเคลื่อนย้ายมาเพราะการผนึกการเข้าเฝือกชิ้นงานเนี่ยเป็นการที่เราจะเก็บทุกอย่างบนชิ้นงานนั้นเอาไว้หนึ่งเลยไม่เพิ่มงานให้ตัวเองสองเลยคือเรารักษาของแท้ดั้งเดิมเอาไว้ให้มากที่สุดชั้นสีที่เราจะเขียนใหม่อ่ะมันยังไงมันก็ไม่มีคุณค่ามากเหมือนกับศิลปินเขียนดั้งเดิมนะเราก็มีการผนึกเอาไว้ชั่วคราวแล้วก็ไปทำการเคลื่อนย้ายหลังจากเคลื่อนย้ายมาถึงห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวางแผนเป็นลำดับชั้นว่าเราจะทำอะไรกับชิ้นงานนั้นบ้างนะคะสิ่งที่เราผนึกเอาไว้เราก็มาลอกออกชิ้นงานยังอยู่ชั้นสียังอยู่ทีนี้เราก็ให้เห็นว่ากระบวนการทำงานเนี่ยถ้าเรารักษาเอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยของพวกนี้มันยังอยู่แล้วเราซ่อมแซมน้อยลงซ่อมงานน้อยลงเราก็ซ่อมเฉพาะส่วนที่มันหายไปแล้วจริงๆไอ้ส่วนที่มันกำลังจะเผยอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะผนึกกลับไปได้ในการทำความสะอาดชิ้นงานอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจร่วมกันหลายฝ่ายทั้งเจ้าของงานด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องบอกว่างานบางชิ้นเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดไปแล้วนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยบางคนรักความที่ภาพนั้นเหลืองๆมองๆอันนั้นเขารักที่มันเก่าแบบนั้นแต่บางคนก็บอกว่าอยากจะให้เปิดให้เห็นชั้นสีดั้งเดิมเพราะว่าอยากเห็นสีของศิลปินที่ศิลปินต้องการให้เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าเจ้าของต้องการแบบไหนถามว่าในการอนุรักษ์เนี่ยถ้าเราจะรีมูฟวานิชเนี่ยผิดไหมเราต้องมองว่าวานิชเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นวัสดุมีหน้าที่ปกป้องชิ้นงานเอาไว้เหมือนกับว่าเราทาโลชั่นเพื่อจะปกป้องผิวเราทาซันสกรีนเพื่อปกป้องผิวเอาไว้วันนึงเราต้องการรีมูฟออกก็มันไม่ได้ทำลายคุณค่ามันสามารถที่จะเอาออกได้ถ้ามันสามารถที่จะเปิดให้เห็นผิวชิ้นงานนั้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดในการตัดสินใจร่วมกันว่าเขาต้องการเก็บให้เหลืองๆแบบนั้นไหมหรือว่าต้องการให้สีสดใสทีนี้มาถึงวิธีการทำความสะอาดวิธีการทำความสะอาดเนี่ยเป็นปัญหาในของคนที่ดูแลคอลเลกชันมากงานบางชิ้นเนี่ยฝุ่นเยอะมากหรือบางชิ้นเนี่ยประดับตกแต่งไว้ตามผนังแล้วจะมีแม่บ้านซึ่งพยายามที่จะนอกจากจะดูแลห้องแล้วก็จะพยายามที่จะดูแลชิ้นงานให้ด้วยนะคะมีหลายชิ้นแม่บ้านก็ทำความสะอาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเช่นมีห้องทำงานของผู้บริหารทั้งท่านหนึ่งแล้วก็มีผลงานศิลปกรรมเนี่ยติดอยู่ในห้องทำงานท่านเราไปมองเฉียงๆเราจะเห็นแล้วว่ามันเป็นคราบน้ำซึ่งเรารู้เลยว่าแม่บ้านก็พยายามที่จะเช็ดกระจกให้ด้วยผ้าเปียกมันก็จะขึ้นคราบเลย
หรือแม้กระทั่งการใช้ไอ้ตัวน้ำยาเช็ดกระจกฉีดอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงมากเลยพอเราฉีดไปปุ๊บเนี่ยน้ำยาก็จะไหลลงมาข้างล่างมันจะประกองที่ขอบเฟรมเนี่ยมันก็ตัวงานเป็นผ้าเป็นกระดาษมันก็จะดูดขึ้นไปเลยความชื้นคราบต่างๆมันจะขึ้นไปบนชิ้นงานเลยอันนี้อันตรายมากหรือแม้แต่ขนไก่แปรงขนไก่เนี่ยเขาเอามาปัดให้ชิ้นงานที่มีเท็กเจอร์มากๆหรือมีส่วนประกอบที่เป็นองค์ประกอบร่วมเขาเรียกวัสดุที่สื่อผสมอันนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดชิ้นงานไม่ใช่ใครทำก็ได้ไม่ใช่งานแม่บ้านเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากที่ว่าหน่วยงานนั้นๆมีเนี่ยถ้ามีชิ้นงานเนี่ยจะต้องวางตัวบุคคลเอาไว้และตัวบุคคลเนี่ยจะต้องมีการอบรมให้เขาบอกให้เขารู้ว่าชิ้นงานนี้มีคุณค่าอย่างไรมีมูลค่าให้เขาตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เขาจะดูแลเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆแล้วก็หาอุปกรณ์ให้เขาอย่างในกรณีที่จะต้องทำความสะอาดกระจกเนี่ยเราอาจจะหาพวกผ้าไมโครไฟเบอร์แทนที่เขาจะใช้ผ้าคีริ้วเปียกไปเช็ดเนี่ยค่ะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เป็นผ้าเฉพาะที่ให้เขาทำความสะอาดงานกรอบกระจกเลยอันนี้คือเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่ได้ทำงานโดยตรงเราต้องคิดวางแผนเพื่อให้คนรอบข้างที่จะดูแลคอลเลกชันนั้นน่ะเขามีความรู้เบื้องต้นนะคะในกรณีที่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะเราก็จะมีการที่จะหุ้มปลายเครื่องดูดฝุ่นนะคะด้วยผ้าสาลูก็ได้หรือถุงน่องก็ได้หรือถ้าในกรณีที่เครื่องดูดฝุ่นนั้นเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มีการปรับระดับได้ความแรงความเบาได้อันนี้ควรจะใช้แบบนั้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าถ้าเปิดแรงเกินไปถ้าเกิดชิ้นงานมันชำรุดอยู่มันอาจจะดูดเข้าเครื่องไปเลยอันนี้เราต้องคิดว่าถ้าเราจำเป็นถ้างานชิ้นนั้นสกปรกมากๆแล้วเราจำเป็นต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเราก็ต้องวางแผนว่าเครื่องดูดฝุ่นจะต้องไม่ทำลายชิ้นงานนะคะวิธีการทำความสะอาดแบบแห้งอันนี้เราสามารถทำได้เองถ้าจิตกรรมหรือชิ้นงานชิ้นนั้นเนี่ยไม่ได้ชำรุดมากชั้นสีแข็งแรงชั้นสีแข็งแรงแน่นไม่มีรอยร้าวหรือว่าไม่มีแบบที่มันแครกเป็นสะเก็ดอะไรเลยนะคะอันนี้เราสามารถที่จะทำความสะอาดได้แต่ว่าเราต้องทำความสะอาดอย่างระมัดระวังในกรณีนี้เราจะใช้ผงยางรบถามว่าทำไมเราต้องใช้ผงยางรบทำไมไม่ใช้ก้อนยางรบก้อนถูเลยการที่ใช้ผงยางรบเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลเรียกว่าแรงถูมันจะผิดกันแล้วเราสามารถที่จะคอนโทรลน้ำหนักมือได้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงจุดที่เปราะบางได้อันนี้เป็นสิ่งที่ เราจะต้องคิดแล้วก็เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมนะคะอย่างในกรณีที่ภาพลายเส้นดิสอดำเนี่ยบางครั้งเราจับไปจับมาหรือวางซ้อนกันเนี่ยไอ้คาผงคาร์บอนมันก็จะเลอะไปหมดเนี่ยเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะใช้ผงยางรบนะคะใช้วิธีการทำความสะอาดเนี่ยเราอาจจะใช้นิ้วมือเราก็ได้สวมถุงมือนะคะถุงมือยางแล้วก็วนทำความสะอาดเพื่อเราจะคอนโทรลน้ำหนักมือได้หรือว่าจะใช้แปรงผู้กันกลมนะคะใช้ในการวนเพื่อจะเข้าไปในซอกเล็กซอกน้อยได้นะโดยที่ไม่ไปกระทบกับตัวชิ้นงานหรือถ้าพื้นที่กว้างนะอันนี้ใช้ได้ทั้งสีน้ำมันสีอะคริลิกนะคะดรออิ้งก็ได้ในกรณีที่ถ้าเป็นพื้นที่กว้างเนี่ยเราอาจจะใช้ผงยางรบเนี่ยโรยเสร็จแล้วก็ใช้สำลีปั้นเป็นก้อนแล้วก็วนทำความสะอาดนี่คือพื้นที่กว้างนะคะและอีกอย่างนึงในอันนี้เป็นตัวอย่างของกรณีที่ทำความสะอาดภาพนี้นะคะภาพนี้ก็จะมีลักษณะเป็นพวกฝุ่นละอองคราบสกปรกเรียกในคราบที่มันไปงานที่มันถูกวางสุ่มไว้ในห้องเก็บของอ่ะมันก็จะมีพวกฝุ่นอองขี้มลงแมลงบ้างเนี่ยที่ในการทำความสะอาดนะที่เราบอกว่าการทำความสะอาดมีทั้งการทำความสะอาดเปียกและทำความสะอาดแห้งเนี่ยถ้าทำความสะอาดเปียกเนี่ยเราไม่มีความรู้มากพอสิ่งที่เราดูแลได้คือทำความสะอาดแห้งให้ชิ้นงานเนี่ยสดใสจริงๆงานชิ้นนี้นะจะให้เห็นว่าชิ้นภาพที่4นะคะภาพล่างเนี่ยอันเนี้ยแค่ใช้ผงยางรบเองมันสามารถทำให้เราเห็นว่าโอ้ชั้นสีเดิมเนี่ยสวยทีนี้ในขั้นตอนต่อไปถ้าเป็นนักอนุรักษ์เนี่ยก็จะทำการ
ทำความสะอาดด้วยสารเคมีหลังจากทำความสะอาดแห้งแล้วก็จะใช้สารเคมีการทำความสะอาดเพื่อจะดึงคราบสกปรกที่ฝังแน่นออกอีกชั้นหนึ่งแต่ถามว่าในระดับของเราทั่วไปที่ดูแลคอลเลกชันเนี่ยการที่ทำความสะอาดแห้งแล้วได้ชิ้นงานกลับมาแค่นี้เนี่ยก็ถือว่างดงามแล้วนะเพียงพอแล้วอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ในการทำความสะอาดแห้งเรียกว่าเคมีคอลสปองเป็นฟองน้ำพวกนี้จะดูดขมเหลาควันรอยนิ้วมือฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยมันจะดูดเข้าไปในรูพุนของฟองน้ำเคมีคอลสปองอันนี้มีตัวอย่างพวกเราเห็นแล้วใช่ไหมเห็นหรือยังคะเห็นมีตัวอย่างอยู่ในตะกร้าเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะเห็นแล้วก็เห็นว่าเรามันเอามาใช้งานได้อย่างไรไอ้ตัวไอ้ฟองน้ำตัวนี้ดีมากเพราะว่ามันไม่ขนาดดึงรั้งชั้นสีแล้วรอยนิ้วมือรอยเขาเหมาต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะกำจัดได้บนชิ้นงานโดยที่ไม่ต้องไปหาน้ำยาอะไรที่มันเช็ดเสียงกับสีด่างนะฮะอันนี้ดีมากเดี๋ยวจะให้ช่วงบ่ายจะมีให้ทดลองใช้กันด้วยนะฮะในกรณีทำความสะอาดด้วยสารเคมีเราจะไม่พูดถึงณห้องปฏิบัติการนี้เพราะว่าหนึ่งเลยพื้นที่มันไม่ได้เอื้ออำนวยการมันส่วนใหญ่มันเป็นสารระเหยและคนที่ทำต้องมีความรู้เพราะว่ามีความเสี่ยงสูงงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราทำความสะอาดผิดพลาดไปแล้วเนี่ยด่างไปสักนิดนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเก็บไว้ให้คนที่เขามีความรู้มากพอทำหรือว่าวันหนึ่งข้างหน้าหลักสูตรอันนี้อาจจะได้ต่อเนื่องกันไปเราอาจจะปรับระดับความรู้ของเราไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนที่เราจะสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาเคมีได้อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ก็ให้เห็นไว้ว่าในการทำความสะอาดชิ้นงานเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจก่อนเราจะต้องมองเห็นภาพก่อนว่าชิ้นงานนั้นเราคาดหวังอะไรกับชิ้นงานนั้นเราอยากให้ชิ้นงานนั้นออกมาหน้าตาอย่างไรคล้ายๆกับเวลาที่เราจะเข้าไปสัญญกรรมสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องจินตนาการแล้วว่าเราอยากจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเจ้าของงานเหมือนกันเขาก็อาจจะจินตนาการว่านอกจากชิ้นงานจะแข็งแรงปลอดภัยแล้วนะเขาอยากจะให้งานออกมาดูดีอยากจะให้ชิ้นงานนั้นเปิดให้เห็นชั้นสีให้รู้ว่าศิลปินตั้งใจสร้างชิ้นนี้ออกมาสีแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องประเมินร่วมกันนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการยึดตรึงภาพอย่างเราเห็นแล้วว่าการยึดตรึงภาพเนี่ยมันสำคัญมากมันส่งผลเสียหายกับชิ้นงานได้นะในระยะยาวแต่ทีนี้มาดูว่าถ้าเรากลับไปดูงานของตัวเองนะฮะเราลองคิดดิว่าเราจะทำอะไรกับชิ้นงานนั้นได้บ้างหรือว่าชิ้นงานเนี่ยเราได้รับมาเนี่ยมันใส่กรอบมีเมาส์มาตั้งแต่ต้นแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยกระดาษเมาส์เนี่ยเป็นกระดาษเป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานนะคะกระดาษพวกนี้นะฮะจะอยู่ได้ถ้าเป็นเกรดปกติธรรมดาจะอยู่ได้แค่5ปีอายุการใช้งานแต่ถ้าเป็นกระดาษไร้กรดกระดาษมิวเซียมเกรดเนี่ยเขาให้อยู่ได้15ปีเชื่อเลยว่าหลายคนที่มีงานเก่าๆเนี่ยมากกว่า10ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นให้เรากลับไปดูงานของเรานะฮะแล้วดูซิว่างานของเราเนี่ยมันสมควรหรือยังมาถึงเวลาหรือยังที่จะต้องอาบน้ำแต่งตัวใหม่วิธีการก็ง่ายๆนะคะว่าเราให้เราสังเกตซิที่สีของกระดาษเมาส์ตรงรอยตัดของกระดาษเมาส์เนี่ยถ้ากระดาษเส้นขาวๆตรงรอยตัด45องศานะถ้าเส้นนั้นเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะหรือมีจุดฟ็อกซิ่งสีน้ำตาลขึ้นบนเมาส์บอร์ดแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นสัญญาณเตือนละว่าควรถึงเวลาเปลี่ยนได้แล้วนะคะและอีกอย่างนึงที่เราไม่ค่อยได้สังเกตก็คือภาพของเราอ่ะมีเชื้อราหรือไม่งานบางชิ้นเชื้อราเราเห็นว่าเป็นจุดๆเต็มเลยแต่จุดๆเหล่านั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่บนชิ้นงานนะมันอยู่ใต้กระจกอย่างที่อาจารย์จิราพรบรรยายไว้ว่าความชื้นสัมผัสสำคัญอุณหภูมิที่ต่ำกว่า20องศาทำให้ภาพเกิดงานเกิดจุดหยดน้ำไอน้ำควบแน่นถ้างานชิ้นนั้นอยู่ในห้องแอร์เปิดปิดๆหรือเปิดแอร์เย็นฉ่ำมากเลยมันก็จะเกิดหยดน้ำควบแน่นหยดน้ำควบแน่นพวกนี้จะส่งผลกับภาพด้านในของกระจกมันจะหยดน้ำจะเกิดด้านในกระจก
เวลาเราใช้ไฟฉายส่องเฉียงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเชื้อราใต้กระจกเยอะมากอันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาออกมาที่จะทำความสะอาดกระจกทำความสะอาดเมาส์เปลี่ยนเมาส์อันนี้คือเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าถ้าเรายังเย็นใจนอนใจเชื้อราเนี่ยมันจะลุกลามไปที่ชิ้นงานนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตทีนี้คุณภาพของกระดาษที่เราเลือกใช้เนี่ยสำคัญอย่างที่บอกว่ากระดาษที่มันผ่านกระบวนการที่ผลิตโดยที่เขาคิดถึงอนาคตเนี่ยเส้นใยต่างๆที่เขาใช้อ่ะมันจะเป็นเส้นใยที่ค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์มีสารเจือปนสารเติมแต่งในการผลิตน้อยมากอันนี้อย่างถ้าเราเห็นง่ายอย่างหนังสือกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยเราจะเห็นว่ากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยอยู่ไม่เท่าไหร่อ่ะสีมันก็จะเปลี่ยนละนี่คือตัวบอกว่าอายุการใช้งานของกระดาษเนี่ยมันส่งผลอย่างไรแต่ถ้าเป็นกระดาษไร้กรดอย่างในกรณีกระดาษมิวเซียมบอร์ดที่ใช้ในการทำเมาส์รูปในงานอนุรักษ์เนี่ยเขาจะเป็นกระดาษที่ทำจากใยฝ้าย 100% กระบวนการผลิตเนี่ยเขาจะไม่ใส่สารเติมแต่งที่เป็นสารเคมีรุนแรงที่จะส่งผลกับชิ้นงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาอยู่กับชิ้นงานอย่าลืมว่ากระดาษเมาส์นี่สำคัญมากการที่มันมาอยู่กับชิ้นงานคือมันสัมผัสอยู่กับชิ้นงานในเป็นเวลานานแล้วมันอยู่ในกรอบด้วยเพราะฉะนั้นมันจะหนีไปไหนไม่ได้ถ้ามันเกิดไอระเหยมันก็ยังอยู่ภายในกรอบนั่นแหละมันส่งผลกับชิ้นงานเราและหลายคนบอกว่าเวลาเราเข้ากรอบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปเลือกแต่กระดาษเมาส์ที่มันเจาะวินโดว์สีสวยๆตัดสวยๆเพื่อให้เหมาะกับชิ้นงานแต่จริงๆแล้วอ่ะแผ่นรองหลังชิ้นงานสำคัญมากไอ้วินโดว์มันแค่ครอบชิ้นงานอยู่แต่แผ่นรองหลังชิ้นงานที่สัมผัสชิ้นงานอันนั้นแหละเราควรใช้กระดาษที่มีคุณภาพสูงเพราะว่ามันสัมผัสด้านหลังชิ้นงานเต็มๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋ออันนี้ข้ามอันนี้มันอ่ะอันนี้ไหนเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องกาวแล้วอย่างที่เราบอกว่าอันนี้วันนี้มีตัวอย่างกาว2ชนิดที่จะนำมาเสนอเพราะว่าเป็นกาวเชื้อน้ำ1เลยเราทำง่ายเราทำได้ด้วยตัวเอง2เลยก็คือเป็นกาวที่ถือว่าเป็นกาวไร้กรดคือไม่สร้างปัญหาในระยะยาวนะคะแล้วก็การยึดตรึงมันสามารถที่จะเอาออกได้ในอนาคตโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับชิ้นงานไม่ใช่ว่าเป็นสารยึดตายเลยนะฮะอันนี้ก็ให้เห็นนะจริงๆมีตัวอย่างมาด้วยเดี๋ยวภาคบ่ายนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้กาวหน้าตาเป็นยังไงเมื่อเราทำกาวทำแป้งนั้นเป็นกาวแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูภาคบ่ายนะกาวที่ใช้ในงานอนุรักษ์อ่ะจะแตกต่างกับกาวทั่วไปตรงที่ว่าเขาจะมีการกระบวนการปรับคุณภาพบางอย่างให้เหมาะกับการใช้งานอย่างกาวแป้งเนี่ยมันมีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะคะแล้วก็มีพวกไขมันอะไรอยู่เนี่ยในกระบวนการอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะต้องดูว่าสารตัวไหนที่ทำให้กาวตัวนั้นมีคุณสมบัติอ่อนแอโปรตีนจำเป็นไหมถ้ามันไม่จำเป็นหรือว่าโปรตีนถ้ามันอยู่ในกาวแล้วมันส่งผลอย่างไรกับกาวมันอาจจะทำให้กาวนั้นเหลืองอาจจะทำให้กาวนั้นเปราะเพราะฉะนั้นในการอนุรักษ์เขาก็จะมีการรีมูฟบางอย่างนั้นออกไปสกัดสารบางอย่างนั้นออกไปเพื่อให้กาวนั้นคุณภาพสูงขึ้นนะฮะอันนี้ให้ดูหน้าตาวิธีการเตรียมเพราะว่าในเวิร์กช็อปครั้งนี้เราจะไม่มีเวลาที่จะมาเตรียมกาวให้เห็นนะฮะอันนี้คือผงกาวแป้งธรรมดาที่เราเห็นก็คือกาวแป้งสาลีนะฮะเราจะนำมาผสมกับน้ำสะอาดคำว่าน้ำสะอาดของในที่นี้มันมีหลายระดับบางคนก็บอกว่าน้ำกรองก็ได้น้ำดื่มก็ได้แต่สำหรับตัวเองแล้วเราจะใช้น้ำกลั่นการที่เราเตรียมการยิ่งสะอาดเท่าไหร่เราทำให้เราสามารถเก็บกาวนั้นไว้ได้นานอายุของกาวมันจะอยู่ได้นานเพราะว่าพวกอะไรคะสารเคมีต่างๆหรือจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันน้อยมันจะทำให้กาวธรรมชาติเนี่ยมันสามารถเก็บได้นานอันนี้เราก็จะใช้กาวแป้งผสมกับน้ำกลั่นนะคะกาว1ถ้วยน้ำ4ถ้วยแล้วก็แช่เอาไว้จริงๆแช่ไว้ค้างคืนก็ได้นะฮะเพื่อให้กาวเนี่ยมันอิ่มตัวน้ำแป้งเนี่ยมันอิ่มตัวแล้วนำไปเคี่ยวบนเตาไฟกลางคนอยู่ตลอดเวลาเลยพอแป้งสุกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายแป้งเปียกอะนะฮะแต่ทีนี้กาวที่ดีเนี่ยมันจะต้องใสเด้งยืดหยุ่นสม่ำเสมอแต่ถ้าเป็นไตเป็นเม็ดสาคูเนี่ยไม่ดีละแสดงว่าเรามีการคนไม่สม่ำเสมอกาวที่มันเป็นแบบนั้นน่ะคุณภาพจะไม่ดีก
9ที่ดีต้องใสมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็สุกสม่ำเสมอเสร็จแล้วเราก็เอามากรองในตะแกรงร่อนแป้งนะคะจะเป็นตะแกรงโลหะก็ได้นะหรือตะแกรงที่ทำมาจากใยสังเคราะห์ก็ได้นะก็เอามากรองหลายรอบการตีแป้งอันนี้เราเรียกว่าการตีแป้งกาวกรองแป้งหลายรอบเนี่ยยิ่งกรองหลายรอบกาวยิ่งเนียนและเหนียวกาวที่เคี่ยวเลยแล้วเราเอามาแปะอย่างในกรณีที่ทำถุงขนมสมัยก่อนเนี่ยเคี่ยวแล้วแปะเลยเนี่ยกาวมันก็จะเขาเรียกมันจะไม่สม่ำเสมอมันจะไม่เนียนแล้วการความเหนียวมันก็จะน้อยแต่กาวที่เราผ่านการกรองหลายรอบกรองไปซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบเนื้อกาวมันจะเนียนการแตกตัวของมันจะเยอะแล้วเวลาเราเอามาผนึกซ่อมชิ้นงานเนี่ยกาวจะเรียบเนียนมากการยึดเกาะดีนะคะอันนี้คือให้เห็นว่านี่คือหน้าตาของกาวแป้งค่ะกาวอีกตัวนึงที่เราหาซื้อในบ้านเราแล้วได้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากเลยในกรณีที่คนขี้เกียจกวนแป้งแล้วก็เบื่อที่ว่ากาวแป้งเนี่ยมันเก็บไม่ได้เต็มที่แค่1สัปดาห์มันก็บุแล้วแต่กาวเมทิลซูโรสเนี่ยเป็นกาวที่สังเคราะห์มาจากพืชนะคะผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันทำให้เป็นกาวที่ใช้ง่ายวิธีการก็ใช้ง่ายแค่เอามาผสมกันในน้ำอุ่นนะทิ้งไว้สักพักกาวอิ่มตัวก็คนออกมามันจะเป็นเจลใสๆข้อดีของมันคือมันไม่ต้องเก็บในตู้เย็นเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติมันเวลาเราจะใช้งานถ้าเราต้องการให้มันเหลวอ่ะแล้วก็เอามาเติมน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำกลั่นก็ได้เติมแล้วใช้ให้มันเหลวตามที่เราต้องการหรือถ้ามันข้นหนืดเกินไปพอมันระเหยน้ำระเหยกาวมันข้นหนืดแล้วก็เติมน้ำได้แล้วก็ใช้ได้ตลอดกาวมันไม่เสียนะคะเก็บไว้ได้นานไม่ต้องมาคอยกังวลแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราเตรียมมากๆเนี่ยเวลาเราจะใช้เราต้องแบ่งออกมาใช้แล้วก็เก็บไว้ในภาชนะที่สะอาดก็จะใช้ได้นานกาวพวกนี้ใช้อะไรบ้างในงานอนุรักษ์สามารถที่จะติดยึดตึงทาผนึกตัวชิ้นงานได้กาวเมทิลซูโรสเนี่ยสามารถทำเป็นเจลในการเช็ดคราบทำความสะอาดคราบสกปรกบางอย่างได้เพราะว่าบางทีน้ำยาไม่สามารถมันไม่มีความหนืดเหนียวพอที่จะดึงคราบสกปรกเมทิลซูโรสถูกปรับใช้เป็นโซเวนเจลเพื่อจะทำให้รีมูฟตัวคราบสกปรกออกได้นะคะนี่คือหน้าตาของกาวเมทิลซูโรสนะคะมีขายในบ้านเรานะวิธีการก็ง่ายมากเลยเนี่ยกาวแค่20กรัมนะกับน้ำ1ลิตรมันข้อดีของมันคือ20กรัมนี่ก็ประมาณช้อนโต๊ะพอใส่ไปเนี่ยเราจะได้กาวเนื้อกาวเป็นลิตรเลยมันจะอืดขึ้นมานะเนื้อกาวมันจะมากนะแต่ระหว่างกาวแป้งกับกาวเมทิลซูโรสมันมีข้อดีและข้อด้อยข้อดีของกาวแป้งคือการยึดเกาะดีนะการยึดเกาะดีแข็งแรงมากกว่าแล้วก็มีการยืดหยุ่นได้ดีกว่าแต่กาวเมทิลซูโรสเนี่ยคือมันมีข้อเขาเรียกอะไรมันขึ้นอยู่กับวิธีการหรือว่าวัสดุนั้นๆที่เราจะเอามาใช้ถ้าเราต้องการงานที่มันหนามากมีน้ำหนักมากเราต้องเลือกใช้กาวแป้งแต่ถ้าเป็นงานชิ้นกระดาษบางๆหรือว่าซ่อมแซมรอยฉีกขาดเล็กน้อยเนี่ยเราก็สามารถใช้กาวเมทิลซูโรสได้ในจุดที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากแล้วก็เวลาที่เราจะเฟซซิ่งชิ้นงานเนี่ยเราเลือกใช้กาวเมทิลซูโรสเพราะว่าการยึดเกาะเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงเท่ากับกาวแป้งแล้วเราต้องการรีมูฟออกภายหลังอันนี้เราก็จะใช้เมทิลซูโรสวิธีการยึดตรึงนะคะที่บอกว่าทำไมเราไม่ให้ใช้สก็อตเทปเทปกาวกระดาษกาวต่างๆหรือว่าทากาวลาเท็กซ์บนชิ้นงานนะคะอันนี้คือทางเลือกเราบอกว่าอย่าใช้แล้วถ้าเราบอกเราจะใช้อะไรหลายคนถามว่าถ้าฉันไม่ใช้สก็อตเทปแล้วจะให้ใช้ฉันทำยังไงใช่ไหมอันนี้ก็มีตัวอย่างวิธีการต่างๆซึ่งเราจะต้องศึกษาแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะคะอาจจะทำเป็นที่ยึดมุมหรือทำเป็นแผ่นกระดาษนะคะเป็นชิ้นยาวๆพับครึ่งทำเป็นตัวรางรองรับข้างใต้ชิ้นงานแล้วก็ยึดตึงข้างซ้ายขวาเดี๋ยวจะมีตัวอย่างชิ้นงานที่ทำการยึดตึงแบบนี้ให้นะคะก็จะเห็นว่าวิธีการเนี่ยมันมีเยอะมากเพียงแต่สิ่งที่เราต้องเพิ่มคือความใส่ใจนะคะอย่าเอาแบบง่ายเข้าว่านะคะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างชิ้นงานนะคะในกรณีที่ศิลปินเขียนบนชิ้นงานที่มีความบางมาก
ว่าเป็นกระดาษไขซึ่งกระดาษไขเนี่ยบางทีมันมีรอยชำรุดง่ายเปราะบางง่ายบางคนวาดบนกระดาษไขเสร็จแล้วก็เอาไปยึดตรึงบนบอร์ดไปแปะกาวโดยตรงเนี่ยกระดาษไขมีการที่จะเขาเรียกอะดูดซับความชื้นได้สูงโอกาสที่มันจะบวมเนี่ยพอบวมเสร็จเนี่ยจุดไหนที่มันขยับไม่ได้มันก็จะดึงรั้งมาทำให้เกิดการฉีกขาดมากขึ้นถ้าเราต้องการเก็บงานประเภทกระดาษไขหรือว่าเข้ากรอบทำแฟ้มเนี่ยเราก็มีวิธีการคือทำซองไมล่าทำซองฟิล์มไมล่าอันนี้เราได้เห็นเรื่องวัสดุไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเห็นหน้าตาฟิล์มไมล่าแล้วเนาะนั่นแหละเราก็เอางานพวกนี้ใส่ไว้ในซองฟิล์มไมล่าแล้วก็ทำเมาส์ในการจัดเก็บจัดแสดงเท่ากับว่าตัวกาวไม่ต้องไปสัมผัสชิ้นงานโดยตรงเป็นการรักษาชิ้นงานนะคะอย่างในกรณีชิ้นงานที่เป็นชิ้นขนาดใหญ่แล้วมีน้ำหนักมากอันเนี้ยถ้าใช้มุมเนี่ยรับน้ำหนักไม่อยู่แน่หรือไม่พอนานๆไปมันก็จะหย่อนลงมาตกขอบเราจำเป็นที่จะต้องยึดตรึงชิ้นงานโดยตรงอย่างที่บอกถ้าเราจำเป็นต้องยึดชิ้นงานโดยตรงให้เราเลือกใช้กาวที่ไม่ส่งผลระยะยาวกาว2ชนิดที่ให้ไว้เมื่อกี้คือกาวมิทิลซูโรสกับกาวแป้งนั้นสามารถที่ใช้ยึดตรึงชิ้นงานโดยตรงได้สัมผัสกับชิ้นงานโดยตรงได้นะคะวิธีการยึดตรึงอันนี้สำคัญหลายคนคิดว่าเรารู้ว่ากระดาษเนี่ยมันเมื่อมันโดนความชื้นเนี่ยมันจะมีการบวมบิดงอบิดรูปเราคิดว่าเราจะเอาชนะธรรมชาติของมันได้บางคนก็ติดเทปกาวสีด้านเลยปิดสนิทเลยบางคนก็ทากาวสีด้านเลยหรือแม้แต่บางคนทากาวทั้งแผ่นเลยเพื่อจะไม่ให้มันขยับขยื่นอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของมันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปสร้างความเครียดมันจะดิ้นรนนึกออกไหมฮะยิ่งไปบล็อกมันก็จะดิ้นหาทางออกกระดาษที่เราจะบังคับให้มันเรียบมันก็จะยิ่งไม่เรียบเพราะว่ามันจะต้องหาทางแทนที่ตรงขอบมันตึงเป๊ะเลยแต่ตรงกลางมันบวมมากเลยคือมันจะหาทางที่จะต่อต้านเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราต้องเข้าใจธรรมชาติของวัสดุนั้นยอมเจอกันครึ่งทางเธออยากขยายใช่ไหมฉันก็ให้เธอขยายแต่ต้องขยายเท่าๆกันโดยการที่ยึดตรึงเป็นช่วงๆโดยใช้แถบกระดาษสายยึดตรึงเป็นช่วงๆเว้นระยะใกล้ๆเคียงกันหรือเท่าๆกันคือให้พอเขามีช่องที่จะหายใจหรือว่าขยับได้บ้างเพื่ออะไรถามว่ากระดาษจะบวมไหมบวมแต่ว่ามันจะบวมน้อยลงซึ่งการที่เราจะสะสมงานที่เป็นกระดาษเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้กระดาษที่เรียบกริบเลยเนี่ยคุณก็ผิดธรรมชาติแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่กระดาษแผ่นหนึ่งมันจะเรียบกริบเลยตลอดนั้นตลอดอายุการใช้งานมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลามีกระดาษงานกระดาษเราต้องทำใจยอมรับอย่างนึงว่ากระดาษเนี่ยมันมีเท็กเจอร์ของมันมันจะต้องมีการบวมบ้างแต่ว่าทำยังไงที่ไม่บวมจนน่าเกลียดเราต้องยอมรับตรงนั้นมันได้คือมันเป็นธรรมชาติของวัสดุอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเวลายึดตรึงชิ้นงานนะคะเราก็ใช้แถบกระดาษสาเนี่ยทากาวเมทิลซูโรสหรือทาด้วยกาวแป้งเนี่ยประมาณไม่เกิน5มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ใช้ส่วนที่เป็นกาวเล็กๆเนี่ยติดด้านหลังของชิ้นงานคือคว่ำชิ้นงานลงติดด้านหลังชิ้นงานเป็นระยะเป็นระยะให้กระจายทั่วชิ้นงานแล้วจึงเอาชิ้นงานนี้ไปยึดตึงบนบอร์ดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะเราสามารถนำไปใช้งานกับงานเราได้การทำยึดตึงชิ้นงานเนี่ยจำเป็นเพราะว่ามันจะเป็นตัวปกป้องชิ้นงานไม่ว่าชิ้นงานนั้นจะต้องถูกส่งไปใส่กรอบจัดแสดงหรือว่าจะจัดเก็บในอนาคตมีหลายชิ้นอย่างเคยทำงานของครูเหมงานมีทั้งหมด700ชิ้นเนี่ยโอกาสที่จะจัดแสดง700ชิ้นน้อยมากเราต้องวางแผนในการที่จะจัดเก็บอย่างไรในระหว่างชิ้นงานนั้นรอหรือมีการหมุนเวียนในการออกจัดแสดงเพราะว่าการหมุนเวียนจัดแสดงบางครั้งเนี่ยจัดครั้งนึงไม่เกิน30ชิ้นแต่งานจำนวนมากจะจัดเก็บอย่างไรอ่ะถ้าจะต้องใส่กรอบเนี่ยมันใช้พื้นที่เยอะนะคะแต่ถ้าชิ้นงานนั้นถูกสลับหมุนเวียนเนี่ยเราอาจจะทำกรอบไว้แค่30ภาพแล้วมีการเปลี่ยนหมุนเวียนเนี่ยการทำเมาส์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเมาส์นี่คือต้องพร้อมในการจัดเก็บได้ด้วยแล้วก็เอาออกจัดแสดงได้ด้วยหลังจากจัดแสดงแล้วจะถอดออกจากกรอบเก็บก็เก็บได้ด้วย
อันนี้เป็นสิ่งที่คนจะทำงานอนุรักษ์ต้องดีไซน์ตัดสินใจว่าเราจะออกแบบชิ้นงานนั้นให้อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะการที่งานอยู่ในกล่องซองแฟ้มเนี่ยเป็นการเขาเรียกเป็นการสร้างแวดล้อมเฉพาะให้อย่างที่อาจารย์จิรพรบรรยายว่ายิ่งถ้าเราสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะให้เขาได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้นิ่งเสถียรได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ส่งผลมาถึงการปฏิบัติงานนะคะเป็นหลักการตัวอย่างนะฮะนั่งฟังกันเงียบเลยแอบหลับกันด้วยที่สไลด์ขึ้นมานี่เจอโดนใจบ้างไหมคะว่าเป็นปัญหาที่เรากำลังประสบอยู่บ้างไหมเกือบทุกอย่างใช่ไหมอันนี้ก็คือเอามาให้เห็นบางทีอ่ะนักสะสมเองไม่เคยเปิดกรอบไม่เคยถอดชิ้นงานเองก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเราเห็นแล้วเราก็อยากจะบอกนะคะอันนี้อ่ะมาถึงการเข้ากรอบชิ้นงานส่งผลเสียกับชิ้นงานอย่างไรนะคะตัวอย่างให้เห็นนะคะแต่โชคดีนะว่าถ้าเป็นกรอบรุ่นใหม่เนี่ยเรามีวิธีการมีอุปกรณ์ที่มันทันสมัยแล้วปัญหาจะน้อยลงแต่บังเอิญจะทำงานเกี่ยวกับซ่อมภาพเก่าเราก็จะไปเจอเห็นวิธีการทำงานของคนในอดีตช่างทำกรอบในอดีตค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยเอามาให้เราดูอย่างในกรณีกรอบชุดนี้เป็นกรอบที่ว่าเขาใช้แผ่นไม้ตีเป็นกรอบกล่องแต่เวลายึดตึงอ่ะเขาต่อไปกับชิ้นงานเลยจำได้ไหมคะว่าอาจารย์วันก่อนที่อาจารย์บรรยายว่าวัสดุพวกนี้งานจิตรกรรมเป็นวัสดุที่มันประกอบด้วยหลายๆสิ่งอยู่บนผืนผ้าใบเดียวกันคุณสมบัติของสีแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะการหดขยายตัวมันก็ไม่เท่ากันแต่ถ้ามันเมื่อมันมาผูกบล็อกไม่ให้ขยับขยื่นเลยนะคะมันก็ยิ่งจะชำรุดมากในจุดที่เราพยายามไปบังคับมันนี่เห็นได้ชัดเลยค่ะว่างานชิ้นนี้มันชำรุดมากในจุดที่เขาพยายามที่จะฝืนมันบังคับมันให้มันอยู่นิ่งๆนะคะอันนี้เป็นกรอบยุคเก่าที่นิยมกันมากแล้วก็ให้เห็นว่านี่เกิดจากปัญหาจากการเข้ากรอบอันนี้ก็เป็นงานชิ้นสำคัญนะคะชิ้นสำคัญซึ่งเราก็ไม่นึกว่างานชิ้นสำคัญถูกใส่กรอบแบบนี้เจ้าของสถานที่เองก็ไม่รู้นะจนเราไปลื้อกรอบถึงได้เห็นว่าช่างเข้ากรอบนี่สุดยอดตะปู3นิ้วตอกไปบนชิ้นงานเลยนะคะยึดตึงพอดีบางใบมันบังอยู่ไม่เห็นเจ้าของงานก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้เห็นว่าการเข้ากรอบเนี่ยช่างเข้ากรอบเองก็ต้องมีความรู้การที่เขานำงานมาให้ไว้วางใจนำงานมาให้เราทำกรอบให้สวยเนี่ยช่างทำกรอบต้องตระหนักรู้นะคะว่านี่คือสิ่งที่มีค่านี่คือสำคัญการเข้ากรอบแบบยุคเก่าตอนนี้หากินยากเลยนะคะพอติดเผยแพร่ความรู้เรื่องพวกนี้ออกไปใน Facebook อ่ะมีคนบอกว่าช่างทำกรอบหลายรายถึงกับปิดกิจการไปเลยเพราะว่าช่างนักสะสมรุ่นนี้เริ่มรู้แล้วแล้วเขาก็เริ่มถามหาวิธีการอนุรักษ์เชิงป้องกันเขาก็จะถามช่างทำกรอบว่าคุณทำแบบนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมอะไรเงี้ยใช้กระดาษแบบนี้ได้ไหมการยึดตึงแบบนี้ได้ไหมถ้าช่างไม่ปรับวิธีจะอยู่ยากบอกได้เลยว่าจะอยู่ยากพอเรามีความรู้มากขึ้นนักสะสมมีความรู้มากขึ้นก็จะมีความต้องการจะรู้ว่างานชิ้นของเราเนี่ยมันจะได้รับการปกป้องอย่างไรจะเสียหายอย่างไรมันก็จะส่งผลกับคนที่มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งมันจะส่งผลกันเป็นทอดถามว่าทำไมเราต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะเราทำงานหนักมากเราก็ไม่อยากซ่อมงานประเภทนี้เหมือนกันมันล้ามากเลยนะการที่ต้องมาซ่อมงานที่มันเสียหายโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราได้จากเวิร์กช็อปครั้งนี้อยากจะให้เผยแพร่ออกไปนะคะว่าอะไรที่เราป้องกันได้อย่าให้มันเกิดขึ้นแผ่นปิดหลังยุคนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าแผ่นไม้อัดแผ่นกระดาษอัดเนี่ยมันจะถูกนำมาใช้เยอะมากนะมีงานหลายชิ้นที่นำกลับมาจากต่างประเทศก็ใช้แผ่นมาสุไนท์เนี่ยแหละปิดหลัง
แต่งานชุดพวกนี้อยู่ในต่างประเทศตั้งนานเป็น10ปีเขาไม่เคยมีปัญหาเลยกลับมาอยู่บ้านเราไม่ถึงเดือนฟ็อกซิ่งขึ้นเต็มเลยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเวลาอยู่เมืองนอกอากาศที่มันเย็นและแห้งเนี่ยไอสารเคมีต่างๆพวกนี้มันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายมันยังไม่ส่งผลไอระเหยอะไรออกมามากมายแต่พอมันกลับมาอยู่เมืองไทยที่ร้อนชื้นเนี่ยแป๊บเดียวเองอะชิ้นงานที่อาจารย์อุตส่าห์เก็บเอาไว้แรมปีอะกลับมาอยู่เมืองไทยไม่กี่เดือนเนี่ยฟ็อกซิ่งขึ้นเต็มไปหมดเลยอันนี้คือเป็นปัญหาที่เราต้องรู้ว่าวัสดุล้วนส่งผลกับตัวชิ้นงานอย่างไรนะคะอันนี้เยอะมากอย่างชิ้นที่นะคะชิ้นที่3นะคะล่างเนี่ย3 4นะชิ้นนี้เป็นภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพจริงๆข้างหน้าด้านหน้าน่ะก็ยังไม่เห็นไอ้ตัวคราบเหลืองๆเท่าไหร่แต่พอเรามาถอดกรอบเราเห็นเลยว่าโอ้นี่โชคดีแค่ไหนมันยังไม่ทะลุไปข้างหน้านี่คือด้านหลังที่หลายคนไม่รู้ว่าไอ้แผ่นมอสไนด์อ่ะแผ่นไม้อัดต่างๆกระดานอัดต่างๆเนี่ยส่งผลกับชิ้นงานอย่างไรอันนี้จะเห็นชัดเจนมากอันนี้เราพูดถึงปัญหาให้เห็นแล้วทีนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรพอเรารู้แล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำกรอบเองเราก็ส่งความรู้นี้ต่อให้ช่างทำกรอบได้นะคะว่าถ้าเราไม่ตอกบนชิ้นงานเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างโครงกรอบที่เป็นกรอบกล่องที่เขาเป็นที่นิยมกันนะคะหรือว่าบางชิ้นก็ไม่ต้องการให้ขอบของชิ้นงานมันโดนอมเนี่ยแทนที่เขาจะไปตอกกับชิ้นงานโดยตรงอ่ะวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องทำกรอบอีกชั้นนึงเป็นกรอบรอยด้านหลังแล้วก็ไขพอดีไอ้ตัวนี้มันชี้ไม่ได้ค่ะไขสกรูเข้าจากด้านข้างในระหว่างกรอบกับกรอบเห็นภาพชัดไหมคะภาพเล็กบนนะคะคือตัวชิ้นงานน่ะจะถูกวางในกรอบนอกกรอบหลังจะมีทำหน้าที่ประกับชิ้นงานแล้วมันจะไขสกรูเข้าด้านข้างกรอบกับกรอบจะถูกตรึงกันเองโดยชิ้นงานไม่มีการสัมผัสกับไอ้ตะปูหรือว่าการยึดตรึงบนชิ้นงานโดยตรงเลยชิ้นงานยังให้ตัวได้อิสระอันนี้เป็นตัวอย่างของกรอบที่ว่ามันต้องผ่านกระบวนการคิดว่าเราจะหาวิธีป้องกันยังไงที่จะไม่ตอกบนชิ้นงานโดยตรงนะคะแล้วก็วัสดุที่นำมาใช้ทดแทนไม้อัดมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างหรือถ้าเราหาวัสดุเหล่านี้ไม่ได้เราจะทำอย่างไรถ้าเรายังจำเป็นจะต้องใช้ไม้อัดมันก็มีวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาก็คือเสริมแผ่นรองหลังผ้าไปอีกสัก2ชั้นเพื่อให้มีระยะห่างไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับตัวไม้อัดหรือใส่แผ่นฟิล์มไมล่ากั้นระหว่างตัวด้านหลังชิ้นงานกับตัวแผ่นมอสไนท์มันก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อชิ้นงานแต่ถ้าเรามีทางเลือกหรือว่าใช้สามารถที่จะหาวัสดุอื่นๆที่มันปลอดภัยได้เนี่ยทดแทนได้เราก็ควรจะเปลี่ยนในกรณีอันนี้ก็คือโฟมบอร์ดโฟมบอร์ดเนี่ยเป็นกระดาษไร้กรดนะคะแล้วก็เป็นตัวที่มีความแข็งแรงพอที่จะปิดด้านหลังรูปแทนการใช้ไม้อัดข้อดีของมันก็คือมันยอมให้ความชื้นผ่านเข้าออกได้อย่างช้าๆมันเป็นตัวป้องกันด้านหลังชิ้นงานหรือในกรณีที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ถ้าเราใช้แผ่นโฟมบอร์ดชิ้นงานมันจะโก่งงอมันใหญ่มากเราก็ใช้วิธีการขึงเหมือนขึงเฟรมอีกภาพหนึ่งด้านหลังอันนี้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้นะก็คือเป็นการขึงด้วยไทเวกอันนี้ภาพแรกก็คือใช้ไม้อัดภาพหลังเรามาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นโฟมบอร์ดนะฮะแล้วในกรณีถ้าเราจะยึดตรึงชิ้นงานนะฮะภาพบนเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์เกี่ยวกับทำกรอบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหูช้างเขาเรียกว่าตัวอะไรนะที่มันเป็นบานพับอ่ะเป็นขาบานพับอ่ะที่มันยึดสกรูเสร็จแล้วตัวเป็นบานพับอ่ะแทนที่เราจะตอกตะปูบนชิ้นงานเราใช้ในลักษณะของบานพับชิ้นงานก็จะไม่บอบช้ำในการที่จะใส่กรอบนะคะหรือแผ่นด้านล่างนี่ก็เหมือนกันนะคะจะมีตัวที่จะหมุนรองรับข้างล่าง
คุณมากค่ะนี่เห็นไหมคะว่าเนี่ยอุปกรณ์ในการทำกรอบเนี่ยเยอะมากเลยค่ะแทนที่เราจะไปตอกตะปูตรึงกับชิ้นงานนะอย่างในกรณีก็เหมือนกันค่ะเราใช้เป็นแผ่นบานพับจริงๆแล้วในการซ่อมภาพกรอบไม้โบราณเนี่ยคนโบราณจริงๆเนี่ยเขาก็ใช้ตัวไม้นะคะเอามาเหลาเป็นแบนๆแล้วก็ทำเป็นบานพับตัวนั้นน่ะดีมากเลยค่ะมันสามารถที่จะทำให้ชิ้นงานให้ตัวได้ไม่ไปฟิกชิ้นงานมากเกินไปแล้วก็เวลาถอดกรอบเนี่ยจะทำได้ง่ายชิ้นงานไม่บอบช้ำจากการที่ต้องไปตอกดึงออกเนี่ยค่ะอันนี้สำคัญมากเลยอย่างที่บอกว่ากรอบเนี่ยสำคัญเพราะว่างานที่อยู่ในกรอบเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างสภาวะและแวดล้อมเฉพาะให้ได้เพราะว่าการที่มันอยู่ในกรอบเนี่ยมันไม่ปะทะกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความชื้นมากนักมันทำให้ชิ้นงานเนี่ยชะลอการเสื่อมสภาพได้อย่างในกรณีที่ว่าด้านหลังของภาพนะคะอย่างนี้ในกรณีด้านหลังของภาพเนี่ยมีข้อความหรือมีลายเซ็นศิลปินเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะโฟมบอร์ดนะคะแล้วก็ปิดด้วยฟิล์มไมล่าเนี่ยทำให้เราเห็นว่าข้อมูลด้านหลังภาพเนี่ยเป็นอะไรในกรณีถ้าด้านหลังเนี่ยมีข้อความต่างๆทีนี้ข้อดีของการใส่แผ่นปิดหลังเนี่ยมันจะช่วยป้องกันพวกฝุ่นละอองฝุ่นละอองเนี่ยส่งผลกับชิ้นงานมากเลยว่าเราจะเห็นว่าเฟรมปกติถ้าไม่มีแผ่นปิดหลังเนี่ยฝุ่นมันจะไปกองข้างล่างขอบข้างล่างชิ้นงานเยอะพอกองมากๆเนี่ยมันก็จะดูดความชื้นพอมีหยดน้ำหรือความชื้นสูงๆเนี่ยมันจะขึ้นคาบมาบนชิ้นงานด้านหน้าชิ้นงานเลยทีนี้แผ่นปิดหลังเนี่ยมันก็จะทำให้กรองฝุ่นไม่ให้ฝุ่นสะสมด้านหลังชิ้นงานไม่ให้แมลงเข้าไปอยู่อาศัยในชิ้นงานนะและที่สำคัญก็คือป้องกันการกระแทกจากด้านหลังบางครั้งเราวางชิ้นงานโดยการซ้อนๆกันเนี่ยการกระแทกหรือการกดทับจากด้านหลังเนี่ยมันทำให้ผ้าใบเนี่ยตุงบวมนะคะตัวแผ่นปิดหลังเนี่ยจะเป็นตัวกันได้อย่างดีนะคะอันนี้เห็นว่าถ้าภาพใหญ่ๆเราก็กลัวว่ามันจะโครงเราก็จะทำกรอบอีกกรอบนึงเป็นตัวหนุนซับเข้าไปด้านหลังกันไม่ให้มันโค้งในกรณีที่จะใช้โฟมบอร์ดหรือว่าจะใช้ตัวไทเวกปิดนะคะเราสามารถจะเสริมความแข็งแรงด้านหลังได้ชิ้นงานก็จะได้รับการปกป้องนี่คือเป็นวิธีการอนุรักษ์เชิงป้องกันการยึดตรึงต่างๆเห็นไหมว่าภาพหลังจากที่เราซ่อมแซมแก้ปัญหาไปแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะส่งงานนี้กลับคืนไปให้นักสะสมเราต้องคิดเผื่อให้เขาในการที่จะดูแลส่งต่องานนี้กลับให้เขาดูแลต่อได้อย่างปลอดภัยหาทางที่จะทำอย่างไรที่เราจะปกป้องชิ้นงานอย่างถ้าเขาบอกชิ้นงานเขาไม่ต้องการใส่กรอบเนี่ยเราก็จะทำเมาส์ทำกล่องทำแฟ้มให้เขาเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดว่าชิ้นงานนั้นพอพ้นมือเราไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่อย่างไรถึงจะปลอดภัยนะหลายคนนะฮะในยุคนี้เป็นยุคที่เรามีวัสดุทางเลือกเยอะที่มาช่วยเราในการที่จะรักษาชิ้นงานนะฮะอย่างชิ้นงานที่มันมีความไวบ้านเรามีปัญหามากเลยคือเรื่องของแสงรังสี UV ส่งผลกับชิ้นงานมากนอกจากที่เราเห็นด้วยสายตาคือการซีจางใช่ไหมฮะแสงส่งผลอะไรกับชิ้นงานอีกคะช่วยกันตอบนิดนึงรังสี UV ส่งผลอย่างไรกับชิ้นงานบ้างคะต้องช่วยกันคิดบ้างแล้วเห็นนั่งเงียบๆเลยแอบหลับหรือเปล่ารังสี UV กรอบทำให้เส้นใยกระดาษหรือผ้าเนี่ยกรอบเปราะใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะช่วยกันตอบนิดนึงสีเปลี่ยนโทษนะคะหลายสิ่งที่เราอาจจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยสายตาแต่ก็มีหลายสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยสายตาปกติรังสี UV มันเป็นพลังงานที่มันสะสมในชิ้นงานนอกจากมันจะทำให้สีซีจางแล้วเส้นใยต่างๆมันถูกทำลายไปด้วยโครงสร้างทางเคมีของวัสดุที่อยู่บนชิ้นงานนั้นมันก็เสื่อมสภาพด้วยในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีอีกหลายวิธีที่ว่าเราจะทำยังไงนอกจากการติดตั้ง
การควบคุมควบคุมทิศทางของแสงชนิดของแสงแล้วเนี่ยตัวช่วยอีกอย่างนึงคือว่าการเข้ากรอบอาจจะมีการทำอย่างไรที่จะกรอง UV โดยไม่ให้ UV นั้นส่งตรงไปชิ้นงานโดยตรงไงก็จะมีเรื่องของมิวเซียมกลาสเข้ามามีทั้งเป็นกระจกแล้วก็เป็นอะคริลิกแต่ทีนี้ข้อเสียมันคือตอนนี้ก็คือราคาแพงมากนะเราต้องเลือกใช้กับงานที่ชิ้นสำคัญจริงๆมันเป็นข้อเสียมากเลยที่ว่าการที่เราหาไม่ได้ในประเทศเราเนี่ยมันราคามันสูงมากแต่ก็คุ้มกับการลงทุนถ้างานชิ้นนั้นมีมูลค่ามีราคามีคุณค่าสูงอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในการปกป้องชิ้นงานทีนี้อันนี้น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายสไลด์สุดท้ายนะคะที่นำเสนอจะให้เห็นว่าแม้นว่าในงานอนุรักษ์เนี่ยมันจะมีวิธีการมีวัสดุให้เราเลือกมากมายแต่หลายครั้งที่เราตัดสินใจที่จะเก็บสภาพเดิมๆเอาไว้ตอนที่ได้ทำโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมของภาพวัสสุทัศน์เนี่ยมีบริษัทที่นำเข้ากระจกมิวเซียมกลาสมาเสนอว่าเขายินดีที่จะออกทำบุญถวายก็มันก็คือเหมือนแผนการโปรโมทสินค้าเขาเนี่ยแหละว่าเขาต้องการให้เราใช้สินค้าเขาเพราะว่าเขาบอกว่างานชิ้นนี้มีคุณค่ามากเราต้องการที่จะอนุรักษ์ชิ้นงานชิ้นนี้แล้วปัญหาของเราก็คือเรื่องรังสี UV เขานำเสนอว่าเราจะเปลี่ยนไหมใช้กระจกมิวเซียมกลาสเราให้เหตุผลไปว่าเราต้องการเก็บทุกอย่างที่เป็นของเดิมเอาไว้ทั้งกระจกด้วยอย่างที่บอกว่ากระจกคือนวัตกรรมคือเทคโนโลยีที่บอกว่าคนโบราณทำอะไรได้นะฮะอันนี้เราถือว่ามีคุณค่าเราก็จะเก็บเอาไว้ถึงแม้ว่าเหตุปัจจัยมันก็ยังอยู่รังสี UV มันก็ยังทำลายอยู่แต่สิ่งที่เราจะทำได้คือให้ความรู้พระสังฆาธิการเรารู้ว่าทิศทางของแสงพระอุโบสถหันหน้าไปทิศไหนช่วงเวลาไหนบ้างที่แสงสว่างนั้นส่งกระทบกับชิ้นงานเราก็ต้องใช้วิธีการนี้ก็คือให้ควบคุมโดยการใช้มนุษย์ปิดกั้นแสงในทิศทางนั้นระยะเวลานั้นมีการเปิดการปิดในการที่จะดูว่าทิศทางของแสงที่ส่งตรงไปชิ้นงานคือมันมีหลายองค์ประกอบที่เราต้องคิดและช่วยกันเราไม่สามารถดำเนินการคนเดียวได้แม้แต่นักอนุรักษ์ก็เหมือนกันการที่งานผ่านการซ่อมแซมไปแล้วไม่ใช่ว่างานนั้นแข็งแรงนะเวลาเราป่วยเราไปหาหมอเนี่ยหมอไม่ได้ทำให้เราหายจากโรคนะฮะแต่หมอทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นที่จะสามารถมีอายุยืนยาวขึ้นโรคมันยังอยู่กับเราไม่ได้หายไปไหนแต่การที่เราแข็งแรงขึ้นทำให้เราทนต่อโรคทนต่อสิ่งแวดล้อมชิ้นงานก็เหมือนกันถ้าเราซ่อมซะสวยงามแข็งแรงแล้วเรากลับส่งกลับเข้าไปหานักสะสมแล้วนักสะสมไม่มีความรู้ความเข้าใจในการรักเชิงป้องกันปัญหานั้นมันก็ต้องวนกลับมาเดิมๆชิ้นงานนั้นจะต้องป่วยเหมือนเดิมด้วยสาเหตุเดิมอันนี้เป็นวงจรที่มันน่าเหนื่อยหน่ายมากเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยสำคัญมากที่เราจะต้องบอกต่อกันไปเพื่อจะชะลอเหตุปัจจัยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงอีกนิดหนึ่งมันยังมีเวลาอยู่เนาะที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมหลายคนสงสัยว่าสีน้ำมันเนี่ยใส่กระจกได้ไหมเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยสีน้ำมันไม่ค่อยใส่กระจกกันเลยเพราะว่าเราเป็นห่วงเรื่องสารระเหยที่อยู่ในสีน้ำมันเพราะว่าการที่น้ำมันจะแห้งได้ก็คือออกซิเจนคือมันผ่านกระบวนการที่ทำให้มันเซตตัวได้คือใช้อากาศแต่ถ้าชิ้นงานนั้นมีอายุผ่านการเขียนมายาวนานแล้วมีอายุมากแล้วเนี่ยค่ะเราถามว่าเราทำไมเราต้องปกป้องชิ้นงานด้วยการใส่กระจกอันนี้มันก็จำเป็นเพราะว่างานที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรามีการประคับประคองหรือป้องกันเหตุปัจจัยที่จะกระทบกับชิ้นงานโดยตรงเนี่ยมันก็จะชะลอการเสื่อมสภาพได้แต่วิธีการก็สำคัญอย่างถ้าเราสังเกตให้สังเกตเห็นภาพพวกนี้นะฮะภาพในจอมันไม่ค่อยชัดเนาะทุกชิ้นเนี่ยที่ใส่กระจกมิวเซียมกลาสหรือว่ากระจกธรรมดาทั่วไปก็แล้วแต่นักอนุรักษ์จะต้องหนุนภาพให้ห่างกระจกอันนี้สำคัญอย่างน้อยเลยก็คือ5 มม
หรือไม่ก็1เซนติเมตรขึ้นไปเพื่อให้มีระยะห่างระหว่างภาพกับกระจกแล้ววัสดุปิดหลังก็สำคัญวัสดุปิดหลังต้องให้ความชื้นผ่านเข้าออกได้นะคะการป้องกันไม่ให้ภาพแหละแนบติดกระจกเลยหนึ่งเลยคือทำให้บริเวณนั้นหน้ากระจกยังมีพื้นที่ให้อากาศและได้เข้าไปหมุนเวียนถ่ายเทป้องกันสารเคลือบหรือว่าตัวสีเนี่ยไม่ให้แนบติดกระจกหรือละลายติดกระจกและที่สำคัญก็คือที่เราสังเกตเห็นก็คือว่าหยดน้ำควบแน่นไอ้น้ำที่เกิดในกรอบภาพที่ใส่กระจกมีปัญหามากถ้าเกิดภาพมันชิดติดกระจกเลยอะเชื้อรามันจะตรงไปที่ภาพเลยน้ำความชื้นมันจะสะสมที่ตัวชิ้นงานเลยแต่ถ้ามันมีระยะห่างสเปซห่างเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้ความชื้นสะสมในชิ้นงานขณะที่ด้านหลังก็ยังระบายความชื้นได้อันนี้เป็นการปกป้องชิ้นงานเป็นแนวความคิดที่ว่าเราต้องคนที่จะทำงานอนุรักษ์หรือทำหน้าที่ปกป้องงานจะต้องคิดเป็นวางแผนเป็นมองเห็นภาพแล้วก็ต้องเป็นพวกวิตกจริตนิดนึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะคนที่ทำงานพวกนี้จะวิตกจริตเพราะว่ามันจะและระแวดระวังตลอดเลยว่าเอ๊ะทำแบบนี้ได้ไหมทากาแบบนี้ได้ไหมคือทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติถ้าเราจะต้องเป็นคนที่ดูแลและใกล้ชิดชิ้นงานที่มีคุณค่านะทีนี้มีคำถามไหมคะยังพอมีเวลาเล็กน้อยเรียนเชิญเลยครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมเชิญเลยนะครับไม่มีใครถามผมถามแล้วอาจารย์ฮะเรื่องของตัวกาวแป้งครับที่อาจารย์บอกว่าตัวแป้งมีการเหมือนกับปรับคือแป้งมันเป็นอินทรีย์ใช่ไหมมันทำมาจากสาลีอะไรเงี้ยทำไมถึงเรายังคงใช้สิ่งที่เป็นอินทรีย์กับการกระบวนการอนุรักษ์อยู่ค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นคำถามที่ดีและสำคัญมากเลยนะมันเรานึกถึงกาวแป้งใช่ไหมฮะเราก็มานึกในใจเอ๊ะแมลงก็ชอบกินแป้งเชื้อราก็ชอบกินแป้งลองเอาแป้งกาวแป้งใส่ถ้วยเอาไว้สิไม่เกิน5วันเชื้อราขึ้นปุ๊บเลยนะฮะเมื่อก่อนก็เคยสงสัยแล้วก็ถามคำถามนี้กับอาจารย์จิราพรอาจารย์จิรพรอธิบายขบวนการของการเกิดเชื้อราว่าการที่เขาใช้กาวแป้งหนึ่งเลยใช่มันเป็นอินทรีย์มันเป็นกาวที่สามารถรีมูฟได้มันเป็นกาวที่โครงสร้างทางเคมีใกล้เคียงกับตัวชิ้นงานอันนี้คือข้อดีของมันแต่ทีนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราเอากาวแป้งเนี่ยไปทากระดาษสาแล้วก็ไปแปะชิ้นงานหรือผนึกชิ้นงานเนี่ยมันจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะเราเอาเชื้อราไปใส่ชิ้นงานหรือเปล่าเอาอาหารของเชื้อราไปใส่ชิ้นงานหรือเปล่าให้เราย้อนกลับไปนะคะว่าอะไรคือปัจจัยของการเกิดเชื้อราใช่ความชื้นถามว่าทำไมกาวที่ใส่ถ้วยไว้ในห้องเนี่ยไม่เกิน5วันเชื้อราขึ้นเพราะว่าในนั้นมีอะไรคะใช่มันมีน้ำแต่เมื่อเอากาวมาทาบนกระดาษแล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเชื้อราไม่เกิดแต่ถ้าเอาชิ้นงานที่ซ่อมเสร็จแล้วสวยงามมากเลยเอาไปใส่ไว้ในตู้หรือว่าวางไว้ในห้องเก็บของที่มีความชื้นสูงเชื้อราเกิดเราเห็นอะไรไหมคะเราต้องทำความเข้าใจธรรมชาติว่าจริงๆอ่ะสิ่งมีชีวิตอย่างเชื้อราเนี่ยมีทุกที่ในห้องนี้ก็มีเราหายใจเอาเชื้อราเข้าออกตลอดเวลาแต่ทำไมเราไม่เป็นอะไรชิ้นงานก็เหมือนกันถ้ามันตัดวงจรได้ถามว่าทำไมไฟติดก็ต้องมีออกซิเจนถ้าเอาออกซิเจนออกไฟติดไหมเหมือนกันถ้าเราเอาน้ำออกจากกาวเมื่อกาวไปถูกแปะบนชิ้นงานแล้วงานแห้งแล้วเนี่ยมันขาดเหตุปัจจัยเขาเรียกว่ามันขาดเหตุปัจจัยมันก็สามารถที่จะอยู่ชิ้นงานได้ที่เรายืนยันว่ากาวแป้งเนี่ยเป็นกาวที่ดีมากในงานอนุรักษ์เนี่ยเพราะว่ามีงานวิจัยรับรองครั้งหนึ่งในวงการอนุรักษ์กระดาษอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องงานอนุรักษ์กระดาษมากและมีศูนย์อนุรักษ์อยู่ที่ญี่ปุ่นเขาทำการวิจัยเลยว่ากาวแป้งเนี่ยมันสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมปกติได้และอยู่ได้เป็นร้อยปีมันคงทนมากและประจักษ์พยานของเราก็มีอย่างสมุดไทยใบลานเนี่ยทำไมเราอยู่ได้เป็นร้อยปีถ้ามันไม่ได้ไปอยู่ในห้องที่มันชื้นมากมันยังอยู่ได้เป็นร้อยปีและสภาพดีด้วยนี่คือว่า
ถ้าเรามองว่างานอนุรักษ์เนี่ยเราต้องมองให้ครบวงจรต่อให้เราบอกว่านี่เราใช้กาวอย่างดีมากเลยไม่เป็นอาหารของเชื้อราจุลินทรีย์เลยเราอนุรักษ์เล่มนี้สวยงามมากแล้วเราส่งกลับไปแต่คุณเอางานชิ้นนั้นไปเก็บในสิ่งแวดล้อมที่แย่มากเอื้ออำนวยที่จะให้เกิดปัญหามันก็เกิดต่อให้คุณใช้วัสดุอย่างดีอันนี้พอจะเข้าใจนะคะคือเรามองเห็นภาพนี้เราต้องมองเห็นภาพเป็นสเต็ปจากการใช้ตาเปล่าครับอาจารย์สามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างได้ไหมครับว่าอันนี้มันเป็นจุลินทรีย์เชื้อราอันนี้เป็นฝุ่นเป็นดินอะไรแบบนี้ครับอาจารย์มีวิธีการยังไง